ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านผู้ชมครับมนุษย์เกิดมาจะต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าตายแล้วสูญหรือว่าตายแล้วไปไหนมีชีวิตหลังความตายอย่างไรอย่างไรถึงจะเรียกว่าตายนาทีสุดท้ายก่อนตายมนุษย์มีความรู้สึกและได้พบเห็นอะไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นคิดที่ศึกษาเรื่องความตายอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเริ่มที่คุณผานิชได้ไหมครับผมทราบว่าคุณผานิชเคยเกือบตายหรือบางคนก็บอกว่าตายไปแล้วนั่นนะครับคุณผานิชไปทำอะไรมาคือตอนนั้นวิบากไม่ดีค่ะกระทบกับโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาได้รับครบแต่ว่าทำใจไม่ได้ยังไม่ได้วิบากเหมือนยันตระนะครับไม่ใช่วิบากไม่ดีที่สุดไม่ดีค่ะก็พอเสื่อมลาภเสื่อมยศก็ไม่อยากอยู่กินยาตายค่ะเพราะตอนนั้นกินยาตายค่ะจากทรัพย์สมบัติ30กว่าล้านมันเหลืออยู่407บาทวันที่กินยาตาย407ก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็รู้สึกเกียรติยศเราหมดไปคิดเอาเองนะฮะแล้วตอนนั้นสามีไปมีผู้ช่วยภรรยาอ๋อมีผู้ช่วยภรรยาด้วยค่ะก็เลิกกันนะฮะเสร็จแล้วมาเพื่อนฝูงขอยืม5ล้าน3ล้าน2ล้านเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีใครใช้เลยนะคะค้ำประกันเพื่อน10ล้านเพื่อนก็หนีทำไมไม่ไปปลีกวิเวกทำไมถึงไม่ฆ่าตัวตายสักครั้งมันตอนนั้นมันคิดไม่ออกอะไรทั้งนั้นนะคะคิดว่าทุกคนทำเราทุกคนใจร้ายหมดสามีก็ใจร้ายเพื่อนฝูงก็ใจร้ายและบริษัทมาล้มอีกนะคะตอนหลังพอเงินทองเหลืออยู่407บาทเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ได้ยินแต่คำพูดที่ไม่เพราะถูกนินทาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเราเป็นใหญ่เป็นตัวมีแต่คำชมก็เลยกินยาตายยาอะไรครับที่กินแวเรียมค่ะร้อยกว่าเม็ดเป็นยานอนหลับค่ะกินทีเดียว100กว่าเม็ดคือคิดเอาให้ตายเลยแล้วยาอะไรที่มีอยู่กรอกหมดฮะยาที่มีอยู่กรอกไปด้วยกันค่ะกรอกหมดแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่งชุดขาวนั่งในห้องพระพวงมาลัยถวายพระด้วยน้ำตาไหลนั่งพนมมือไปค่ะขอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าว่าโลกนี้มันสกปรกทุกคนใจร้ายสามีก็ใจร้ายเพื่อนฝูงก็ใจร้ายนะคะใครๆใจร้ายหมดทำเราได้ยังไงว่างั้นนะคะแล้วก็นั่งเอามือประสานกันนิ้วโป้ชนิ้วโป้ก็นั่งพุทเข้าโทออกระลึกถึงพุทธองค์แต่พอเวทนามันเกิดมันพุทโธไม่อยู่แล้วค่ะตอนนั้นเป็นไงครับมันบิดไส้บิดพุงค่ะในความคือมันเจ็บปวดทรมานแล้วหูก็เหมือนใครมาดีดอยู่ในหูเนี่ยนะฮะแล้วขมับก็เหมือนใครมาตอกตาก็ปวดจะหลุดแล้วเลยค่ะตอนนั้นอ๋อที่กินยานอนหลับเพราะคิดว่าจะได้หลับไปเลยค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจว่ากินยานอนหลับแล้วมันดีกว่าที่จะเอาปืนมายิงสมองกระจายเลือดสาดเจ็บปวดแล้วศพไม่สวยด้วยก็คิดว่ากินยานอนหลับประเดี๋ยวเธอพอใกล้จะดับจิตเราจะนอนท่าสีหะสายญาติจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมันก็อาเจียนแล้วเป็นไงครับอาเจียนครับค่ะอาเจียนแล้วก็หมดสติไป3ชั่วโมงกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนนั้นมันจำอะไรไม่ได้ด้วยหมดสติไปเลยแต่พอตอนหลังที่รู้ถึงรู้ว่าเวลามันผ่านไปตั้ง3ชั่วโมงกว่าแล้วหรือเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอด้วยแต่ว่าก่อนอย่างเงี้ยฮะก่อนที่จะดับจิตในความรู้สึกเรารวบรวมสติเฮือกสุดท้ายหลังจากที่เราพุทโธไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะพอรู้ตายแล้วเราไปโทษคนอื่นไม่ดีจริงๆเรานั่นแหละเลวมากๆเลยนะฮะเพราะเรากำลังทำร้ายตัวเราเองซึ่งในทางพระพุทธศาสนาบอกตกนรกนะคะแต่ถ้าเราทำให้ครบองค์ปฏิบัติฮะสัตว์นั้นมีชีวิตเราก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดที่จะฆ่าทำความเพียรที่จะฆ่าและสัตว์นั้นไปลงเพราะความเพียร นั้นครบองค์ปฏิบัติผู้กระทำตกนรกแน่นอนตกลงหลังจากที่3ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยตกลงได้สติขึ้นมาตรงนั้นคือตอนก่อนจะที่จะหมดสติได้สติตรงนี้เนี่ยฮะอ๋อได้สติก่อนหมดสติครับตรงนั้นมันเหมือนคนจะจมน้ำว่าไงเถอะค่ะจะจมน้ำนี่มันเฮือกสุดท้ายมันจะดิ้นพรวดขึ้นมาเพื่อให้คนรู้ว่าฉันจะจมอันนี้ก็เหมือนกันพอรู้สึกเอ๊ะเราจะตายเหรอเนี่ยรวบรวมสติเฮือกสุดท้ายพุ่งตรงไปที่พระพุทธรูปตรงหน้าเลยฮะพระพุทธองค์ช่วยด้วยเถอะเมื่อกี้ขอตายนะคะตอนนี้ขอไม่ตายพระพุทธเจ้าช่วยด้วยเถอะอย่าให้ลูกตายเลยอันนั้นนาทีสุดท้ายที่ได้สติตรงนั้นน่ะค่ะคือหลังจากนั้นจับไม่ได้สติได้สติตรงนี้ว่าพระพุทธองค์ช่วยอย่าให้ลูกตายเลยและตอนนั้นเนี่ยนะครับเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าตัวเขาเองเข้าไปในอุโมงค์สีดำพอหลุดออกไปเนี่ยไปเจอสีเขียวเป็นทุ่งหญ้าอะไรต่อมีอะไรเห็นอย่างนั้นป่ะครับ
จากที่อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมนะคะที่ว่าคนเขาตายไปแล้วเขาเห็นอะไรมาแล้วก็พยายามจำที่เขานั้นไว้แต่ตอนตัวเองเป็นไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยค่ะคราวนี้คำถามที่อยากน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วตัวเองตายไปแล้วหรือยังแล้วฟื้นขึ้นมาหรือว่ามันยังไม่ตายไม่ได้คิดว่าตัวเองตายเลยด้วยไม่คิดตัวเองตายครับเพราะในทางหลักพระพุทธศาสนาถ้าตายแล้วนะคะไม่ฟื้นถ้าฟื้นขึ้นมาคือไม่ตายอ๋อคิดว่าอย่างนั้นครับคุณหมอครับจริงๆแล้วคุณพาณิชย์เนี่ยฟังเรื่องอย่างนี้เนี่ยอะไรคือความตายตายแล้วหรือยังครับฟังจากคำบอกเล่าเฉยๆนะฮะคุณพาณิชย์ไม่ได้ตายไม่ได้ตายนะเพราะอะไรครับการตายในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับเราเรียก clinical death นี่นะฮะหมายความว่าตายเมื่อไม่สามารถจะตรวจพบการทำงานของอวัยวะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายใจจะต้องหยุดหัวใจต้องหยุดแล้วก็การทำงานของเครื่องอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องอุปกรณ์นะฮะเครื่องวัดคลื่นหัวใจต่างๆนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ทำงานเลยถึงอย่างนั้นนะฮะถึงจะเรียกว่าตายอย่างไรก็ตามสมัยใหม่มาเนี่ยเขาเอาตรงไหนมาตัดสินอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าตรงไหนตัดสินว่าตาย มีหลายแห่งที่เริ่มใช้การ ตั้งแต่ปี1968เริ่มการใช้วัดการทำงานของสมองเมื่อไหร่ที่มีการตายของสมองตายที่ก้านสมองนะครับตอนนั้นถือว่าตายครับแต่ถ้าหากในปัจจุบันนี่พวกลูกๆเต่าๆเขามีตังเอาพ่อเอาแม่ไปอยู่ที่ ICU กันว่างั้นนะครับก็เอาเข้าไปอยู่ในห้องในบ็อกซ์มีเครื่องช่วยหายใจมีเครื่องช่วยให้หัวใจเต้นแม้กระทั่งสมองตายสมองตายแล้วก็หัวใจก็เต้นแต่เขาปั๊มหัวใจให้เต้นไปเรื่อยๆตายก็เต้นอยู่เรื่อยจะเอาไว้นานเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นเรียกว่าตายป่ะครับในทางแพทย์เราถือว่าตายถ้าสมองก้านสมองตายคือตายทีนี้กันเดสนะฮะครับก็หมายความว่าถ้าไม่ใส่เครื่องช่วยทั้งหลายเนี่ยตายโดยธรรมชาติแน่นอนตายแล้วแน่นอนแต่ว่าเพราะใส่เครื่องช่วยหัวใจเลยเต้นและเซลล์ในร่างกายก็เลยยังไม่ตายไม่ตายถูกต้องแต่ปกตินั้นถ้าหากว่าหัวใจตายก่อนเซลล์ในร่างกายกับสมองจึงตายตามทีหลังหรือเปล่าครับถูกไหมครับถูกยังอยู่อีกหลายนาทีอยู่ไหมถูกต้องระหว่าง5-8นาทีนี่อาจจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เขาบอกเขาเห็นอะไรเขารู้อะไรเมื่อเขาตายคือเมื่อหัวใจหยุดเต้นสมองก็ยังทำงานยังคิดยังรู้สึกอันนั้นเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ท่านพลตรีวสิทธิ์ครับตายในความหมายของพุทธศาสนาหรือว่าตายในความหมายของคุณวสิทธิ์เองเนี่ยคิดไงครับตายก็คือชีวิตสิ้นสุดเพราะฉะนั้นผมที่ฟังเมื่อตะกี้ที่คุณหมอพูดนะครับก็ความจริงมันก็ไปในทำนองเดียวกันเว้นแต่ว่าผมอาจจะความเข้าใจผมอาจจะหยาบกว่านั้นหน่อยคือว่าไม่ได้ดูละเอียดลงไปถึงหัวใจถึงเต้นหรือไม่เต้นเพราะอันที่จริงที่พูดถึงหัวใจเต้นหรือไม่เต้นเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าการวัดหัวใจสมัยนี้จะทำได้ละเอียดละออแค่ไหนเพราะว่าคนเป็นๆ นี่นั่งเฉยๆยังทำให้หัวใจอ่อนจนกระทั่งมองดูเหมือนตายก็ได้อย่างคนที่นั่งสมาธิเข้าไปได้ลึกจริงๆนะครับครับและในทางพุทธศาสนาที่บอกว่าตายก็คือการดับสลายของขันธ์5ครับอันนั้นหมายความว่าไงครับก็แปลว่าส่วนที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมามันแยกย้ายกันไปสู่สภาพธรรมชาติอย่างเดิมขันธ์5นี่คืออะไรครับคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมี5ตัวแค่นี้ครับที่มันแตกสลายออกไปไม่ได้ประกอบกันเป็นตัวถ้าจะเกิดก็คุมเข้ามาใหม่เป็นชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าตรงไหนที่มันแตกเนี่ยจะดูจากตรงไหนครับตรงไหนที่มันตายจริงๆอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับนักมนุษยวิทยาตรงนี้ครับคือยังไงถ้าหากจะให้นักมนุษยวิทยาคอนทริบิวต์เราก็คงจะใช้ความรู้ทางการแพทย์นะฮะแต่นอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่มันยังมี practice ของชาวบ้านในยุคสมัยดั้งเดิมหรือยุคสมัยประเพณีเป็นต้นว่าในสังคมบางสังคมเนี่ยเขาจะระบุแน่ชัดว่าบุคคลตายแล้วเนี่ยก็ต่อเมื่อมันไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรมันเคยมีเคสอย่างบางเคสเนี่ยเขาจะเฝ้าศพนะฮะเฝ้า 3-4 วันเลยนะฮะแล้วระหว่างเฝ้านั้นก็จะร้องเรียกจะเขย่าจะพูดคุยด้วยจะอะไรต่อมีอะไรด้วยนะฮะเพราะเขาไม่มีเครื่องมืออะไรจะมาวัดนะฮะหัวใจก็อาจจะโอเคอาจจะฟังไม่ได้นะฮะแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วหรือยังฉะนั้นเขาจะดูไอ้ปฏิกิริยาตอบสนองแล้วบางครั้งเนี่ยใช้เวลาหลายวันกว่าจะแน่ใจนะฮะไอ้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันก็น่าจะต้องเกิดขึ้นแล้วเป็นต้นว่า
สีสันนะฮะไอ้กล้ามเนื้อเริ่มแข็งนะฮะจอยต์ต่างๆนะฮะเริ่มเกร็งเริ่มอะไรต่อมีอะไรมนุษย์โดย common sense ทั่วไปผมเข้าใจว่าในทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีเนี่ยเวลาที่จะดีไฟลงไปชัดเจนว่าบุคคลตายแล้วหรือยังเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลายาวนะฮะแล้วถ้าหากเราสังเกตดูในเกือบ practice ของทุกวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะห้ามนะฮะว่าพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยห้ามรีบด่วนผีพรามจากการฝังหรือจากการอะไรอย่างน้อยก็ต้องรอให้ข้ามชั่ววันหรือว่าอะไรต่อไม่อะไรระยะหนึ่งแล้วก็ให้มีคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาประชุมดูนะฮะหรือว่ามีการเป็นพยานนะฮะว่าเนี่ยไม่มีรีแอคชั่นอะไรต่อมีอะไรแล้วครับฉะนั้นในหลายๆสังคมผมเข้าใจว่าdefinition ว่าตายแล้วเนี่ยก็คือไม่มีรีแอคชั่นที่จะตอบสนองอะไรนี่นักเทววิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตายก็คือการปลดปล่อยตัวเองจากจิตวิญญาณสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยนะครับอันนี้จะว่าอย่างไรคือพูดตรงความจริงแล้วในชาติที่ผมค้นคว้ามานะฮะไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องหรือเปล่าการตายเนี่ยฮะคือการปลดปล่อยจิตซึ่งสกปรกออกไปเราถูกคุมขังนะฮะชีวิตเราที่อยู่เนี่ยเราอยู่ในท่ามกลางคุกตารางตลอดแล้วยิ่งนานวันเท่าไหร่คุกสิ่งสกปรกก็เข้ามาห้อมล้อมจิตเมื่อนั้นเมื่อเราตายเนี่ยขันถลายนะฮะขันธ์คำว่าวิญญาณในวิญญาณขันกับวิญญาณซึ่งเป็นตัวจิตรับรู้นะมันคนละกันนะฮะไอ้วิญที่มันสลายคือวิญญาณขันเฉยตัวจิตที่จิตของตัวเองเนี่ยพอเราตายสิ่งนี้เราจะได้รับการปลดปล่อยครับแล้วถ้ามองแบบนักฟิสิกส์เหรอครับคุณหมอเองก็สนใจทางฟิสิกส์อยู่ด้วยนะครับครับฟิสิกส์นั้นมองไงครับฟิสิกส์ไม่ได้มองในแง่ของการอธิบายความตายตรงไปตรงมาฟิสิกส์อธิบายในแง่ที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่สามารถที่จะส่งพลังงานออกไปจากร่างกายได้ตลอดเวลาคือพลังงานนี่ไม่สิ้นสุดไปไหนนะฮะขณะที่ผมนั่งพูดอยู่อาจารย์นั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าเราเอาเครื่องมาวัดแจ้งจะมีพลังงานออกมาตลอดพลังงานนี้สามารถวัดได้จับได้บางทีออกไปห่างไปตั้งเป็น10เมตรก็ยังวัดได้ตกลงความตายคือการปลดปล่อยพลังงานออกไปไม่ใช่ที่ผมกำลังเล่าว่าคนที่เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องไล่ต่อไปว่าพลังงานนี้มาจากไหนนะฮะพลังงานนี้มันเป็นการกระทำทุกชนิดการคิดแม้แต่การคิดการพูดการอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้พลังงานออกมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายไปพลังงานนี้ครั้งสุดท้ายมันก็ต้องออกมาแน่นอนก็ไปไหนครับมันออกมามันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมตลอดที่เราต้องไล่ต่อไปต่อนะฮะจากนี้เราต้องคุยกันนานแล้วนะฮะต้องคุยกันนานคือท่านพูดในแง่ฟิสิกส์มันจะต้องเป็นในรูปนี้ฮะว่าจักรวาลคือความว่างเปล่าและเป็นหนึ่งเดียวจักรวาลประกอบไปด้วยสิ่งซึ่งละเอียดที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่า wave substance หรือว่าคลื่นอนุภาคสิ่งที่เราเห็นเป็นกายเป็นรูปต่างๆเป็นมายาทั้งนั้นนี่ฟิสิกส์ครับเป็นมายาทั้งนั้นเป็นมายาทั้งนั้นฮะเรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นประกอบรวมกันยังไงในจักรวาลเนี่ย มันมีอิเล็กตรอนหรือว่า wave substance อยู่ทั้งหมด10ยกกำลัง89ได้84หมายความว่าคุณใส่1เข้าไปแล้วใส่0 84ตัวทั้งหมดเนี่ยต่อเนื่องเชื่อมโยงเคลื่อนไหวไปด้วยกันหมดนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีดาวไม่มีจักรวาลไม่มีร่างของผมไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่คือฟิสิกส์นะครับทั้งหมดเคลื่อนไหวไปตลอดการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะฮะมันไปด้วยพลวัตของตัวเองเมื่อเป็นเคลื่อนไหวไปมีพลังงานของภายในของตัวเองไปนะฮะปรับปรุงของตัวเองไปตลอดภาษาอังกฤษเขาเรียก attributes เหมือนว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันวิ่งพับเหมือนกับเรือวิ่งในน้ำถ้าเรือวิ่งไปในน้ำเราจะเห็นมีคลื่นอยู่ข้างหลังตามเรืออยู่ตลอดเรือจะไปตรงไหนก็ตามคลื่นเหล่านี้มันจะประสานกันมันตัดกันประสานกันสิ่งที่ตัดกันประสานกันชนกันเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเป็นภาพอย่างโน้นอย่างนี้ชักยุ่งมนุษย์ไม่ได้เห็นนะครับชักยุ่งนะครับไม่ไปยุ่งเลยผมคงจะคล้ายกันในทางพุทธศาสนาครับเดี๋ยวผมกำลังจะพูดเรื่องนี้นะฮะว่าทั้งหมดนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าฟิสิกส์กำลังพิสูจน์บางส่วนซึ่งศาสนาได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ว่าเราจะไล่ไปตั้งแต่ว่า pre-Vedic culture หรือก่อนศาสนาก่อนศาสนาพราหมณ์ซึ่งก็ไล่เรียกกับสมัยของอียิปต์ศาสนาของนักฟิสิกส์นี่มาค้นพบทีหลังมาค้นพบทีหลังครับครับอันนี้มันเกิดเมื่อปี1905เมื่อไอน์สไตน์
ป็นคนที่พบควอนตัมเมคานิกส์นะฮะเมื่อเขาพบขึ้นมาแล้วเนี่ยก็กลุ้มใจมากเขาต้องคิดว่าเขาผิดแน่นอนก็ใช้วิธีทุกวิธีพิสูจน์ว่าที่ฉันคิดออกมาเนี่ยมันผิดเมื่อผิดก็ไปคุยกับพวกที่เป็นโนเบลไพรส์ด้วยกันนะก็มีแม็กซ์แฟรงค์แม็กซ์บอลชโรดิงเกอร์อะไรต่างๆแลกเปลี่ยนกันบอกเอ๊ะมันต้องผิดแน่ๆก็ไปพิสูจน์กันพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกมันก็ถูกวันหนึ่งมีการประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นีนบอร์ที่เป็นไดโนเบลไพรส์ในเรื่องของทฤษฎีอะตอมนีนบอร์กับไอน์สไตน์ก็เดินเล่นในสวนสาธารณะตั้งแต่หลังจากประชุมเสร็จออกมาก็ตั้งคำถามขึ้นเล่นๆระหว่างจีเนียสสองคนนะอัจฉริยะว่าถ้าไม่มีมนุษย์โลกสุริยะจักรวาลและดวงดาวทั้งหลายกาแล็กซีจะมีหรือไม่มีไอน์สไตน์บอกมีแน่นอนมนุษย์จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญนีนบอกคุณผิดทั้งหมดที่นั่นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นทั้งนั้นจักรวาลสิ่งที่เราเห็นนั้นในฟิสิกส์ที่แท้จริงพิสูจน์ได้คือไม่มีถ้าไม่มีคนไม่มีจักรวาลไม่มีสรรพสิ่งเขาเถียงกันทั้งคืนฮะจนช่างเช้าใจไอน์สไตน์ก็ไม่ยอมทั้งคู่แยกกันใช้เวลา28ปีต่อมาต่างคนกลับไปแลบของตัวก็พยายามหาข้อพิสูจน์กลับมาเจอกันใหม่ครับแล้วก็ไม่ใช่เจอใหม่ฮะทั่วโลกรู้เรื่องนี้ฮะครับครับก็เอานักวิทยาศาสตร์แต่ละคนก็เป็นแคมป์ของมันมีการทดลองที่มีชื่อเสียงมากที่ไอน์สไตน์เรียกว่าPodolsky Rosen Einstein Experimentอย่างไรก็ตามสรุปง่ายๆตรงนี้นะเพราะมันออกไปนอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าไอน์สไตน์ยอมแพ้ยกธงขาวคือขณะนี้เราสรุปได้ว่านีนบอร์ถูกครับมนุษย์เราเท่านั้นแหละครับที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาเป็นจิตของเราเองคราวนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องพอความตายเนี่ยถ้าดังเทววิทยาบอกว่าปลดปล่อยจิตวิญญาณออกสู่ภพอื่นนะครับคุณมานิดบอกว่าตอนที่มีประสบการณ์นั้นไม่เห็นอะไรคือรู้สึกเฉยพอจุดนั้นนะครับนาทีสุดท้ายนั้นไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกับคนอื่นแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหรือเขาผิดเขาถูกใช่ครับกำลังจะขอถกตรงนี้ครับผมดูภาพยนตร์แฟตไลเนอร์ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทีวีรายการผมนี่ก็คงหลายคนได้ดูแฟตไลเนอร์แล้วก็แฟตไลเนอร์นั้นก็บอกถึงเขาพยายามจะทดสอบนักเรียนแพทย์ให้ตัวเองตายโดยการฉีดยาเข้าไปแล้วตายแล้วเนี่ยก็ปั๊มกลับขึ้นมาใหม่หลังจากหัวใจหยุดไปตั้งแต่บางคนก็นาทีเดียวบางคนก็หลายนาทีนะครับลองไปเรื่อยๆทีละคนเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆในที่สุดเขาได้ไปพบว่าเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ออกไปเจอทุ่งหญ้าแล้วก็ไปเจอแสงสีสวยแล้วก็ในที่สุดแล้วไปพบใครไม่รู้มาคุยด้วยอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับเพราะมาหนังสือของคุณหมอก็เขียนในทำนองคล้ายๆกันคุณหมอจะอธิบายตรงนี้อย่างไรครับขอเวลาผมนิดนึงขณะนี้นี่นะฮะเอาจากจอร์จแกลล็อปพอลรู้จักจอร์จแกลล็อปพอลคือเจ้าของพอลแกลล็อปที่อเมริกาเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Adventure in Immortality เขาทำสำรวจคนอเมริกันผู้ใหญ่คนอเมริกัน8ล้านคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับตายแล้วฟื้น1ใน20คนนะฮะถ้าไม่ใช่ตัวเองเป็นก็คนที่ตัวเองรู้จักเป็นนี่คือประเทศเดียว8ล้านคนนะครับนี่เขาหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาปี1986หรือ82ผมจำไม่ได้ในที่บ้านผมขณะนี้ผมมีหนังสือซึ่งรวบรวมการคนที่ตายและฟื้นผมหมายถึง clinical death อย่าลืมนะฮะตายในที่นี้คนรวบรวมนี้เป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ใช่ไหมครับตายทางการแพทย์และคนเขียนนะฮะเป็นคนเขียนเป็นทั้งแพทย์เป็นคนระดับสูงนั้นเลยนะฮะขอโทษไม่ใช่สูงอะไรนะฮะหมายความเรียนเรียนหนังสือมากแล้วแล้วเขาก็พยายามมัดระวังมากในการรวบรวมคนเหล่านี้รวบรวมไว้ที่ผมมีอยู่ขณะนี้รวบรวมตามประวัติต่างๆก็มีประมาณ500-600รายทั้งหมดเนี่ยตายเหมือนกันคือคลินิกันเดธทั้งนั้นพิสูจน์ว่าคลินิกันเดธตายแบบแพทย์นะครับครับตั้งแต่อายุ3ขวบ4ขวบนะฮะอย่างเช่นของเมลวินมอสทำเด็ก23ราย22หรือ23รายเป็นเด็กระหว่าง3ขวบถึง7ขวบแต่มีของผู้ใหญ่ก็มีแก่ก็มีแล้วแต่นะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดรายงานกลับมาเนี่ยตรงกันหมดแม้แต่เด็ก3ขวบซึ่งไม่ควรจะรู้อะไรก็กลับมารายงานในสิ่งเดียวกันที่เขาพบก็คือว่ามันมีอยู่ 5-6 อย่างนะฮะที่ตรงกันเป๊ะๆนะฮะไม่ได้แปลว่าคนนี้จะมีเหมือนกับคนนี้ทั้งหมด
ทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณ17หรือ18รายการแต่7 8รายการหรือ6 7รายการเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคืออะไรครับจะเห็นร่างของตัวจะลอยออกไปจากร่างกายนะจะลอยออกมาส่วนมากจะลอยมาจากที่เบอร์แต่ส่วนกระหม่อมนะฮะลอยออกมาจากกระหม่อมลอยขึ้นข้างบนอย่างนี้ลอยมันเห็นตัวลอยออกมาอย่างนี้ฮะก็แล้วเป็นรวงออกมาแล้วก็ไปจะไปยืนอยู่บนระหว่างเพดานกับห้องนะฮะลอยอยู่นั้นนะแล้วก็จะเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่ตรงนั้นอ๋อเห็นร่างตัวเองนะถ้าหมอกำลังผ่าตัดกำลังปั๊มหัวใจกำลังจะช่วยให้ฟื้นต้องตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นคือถ้าเราคิดว่าที่ผมเสนอมาเนี่ยนะที่ขอโทษที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะยืนอยู่อย่างนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่บอกเลยพวกนักเขียนเหล่านักเขียนเหล่านี้เป็นหมอนะฮะเป็นนักฟิสิกส์เป็นอะไรต่างๆเขาจะไม่บอกว่านี่คือจริงเป็นอย่างนี้จริงเขาบอกแต่สิ่งที่ว่าเขาพบยังไงเห็นยังไงตรวจสอบด้วยเครื่องมือต่างๆได้แค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองโอเคคนเหล่านี้จะตอบมาบอกว่าลอยขึ้นมาแล้วจะเห็นและสักครู่ก็จะถูกดึงไปอย่างรวดเร็วเหมือนถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์หรือทางเดินหรือสะพานหรืออะไรก็ตามที่มืดพอมืดไปแล้วก็จะสู่ในที่สว่างจะเห็นดวงไม่ใช่แสงสีเขียวนะครับแสงนี้จะเป็นแสงสีใสเหมือนขาวแต่ไม่ใช่ขาวสว่างที่สุดอย่างที่ไม่เคยสว่างมาก่อนร้อนไหมครับไม่ร้อนไม่แสบตาและนี่เป็นประเด็นที่3แล้วนะฮะ1ล่างลอย2เข้าอุโมงค์3เห็นแสงสว่างอันที่4ก็จะพบมักจะพบร่างที่พบเนี่ยจะเป็นมาจากแสงนั่นเองซึ่งรวมตัวกันขึ้นได้เป็นรูปถ้าเป็นคนถือศาสนาใดก็จะเห็นร่างนั้นเป็นพระเจ้าของศาสนานั้นเข้าใจไหมครับแต่เป็นคริสต์ก็จะเจอพระเยซูเป็นอิสลามก็เจอนบีมะฮอมมะฮัมมัดหรือว่าที่พระอัลเลาะห์เลยนะฮะอันนี้หมายความว่าเท่าที่เขาไปดูเคสต่างๆมากรณีต่างๆหมดแล้วครับประเด็นสำคัญคือตอนที่เด็กมองอยู่นี่นะฮะไอ้คนที่ตายแล้วมองขึ้นลงมาเนี่ยนะหมอทำอย่างไรเนี่ยคนที่กลับคืนเนี่ยจะบอกได้หมดใช้ภาษาแพทย์บอกหมายความเมื่อฟื้นขึ้นมาจากตายเมื่อเด็กฟื้นขึ้นมาแล้วหรือคนตายฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือไปพบแสงสว่างเหล่านี้แสงสว่างเหล่านี้ก็จะบอกว่าเธอยังไม่ตายนะจะต้องกลับนะแต่ว่าอยากจะดูอะไรตอนไหนนี่เขาพาไปดูนะฮะมีทุ่งหญ้าก็มีที่บอกเธอยังไม่ตายต้องกลับคือคนมาคุยด้วยคนที่มาคุยด้วยแล้วก็กลับแล้วก็กลับพอกลับแล้วเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้ว่าตอนที่เขาหลุดออกจากร่างเช่นเดียวกับอาจารย์ดูหนังเรื่องไอ้ที่ไล่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาดูเห็นร่างตัวเขาเองเห็นร่างตัวเองแล้วบอกได้ว่าหมอช่วยอะไรใช้ยาอะไรฉีดกระตุ้นอย่างไรเด็ก4ขวบ5ขวบตอบเหมือนกับที่หมอพูดเลยฟังคุณหมอพูดเมื่อกี้นี้แล้วผม อยากจะเล่าประสบการณ์ของคนที่ไม่ได้อยู่นอกแกลล็อปโพลนะครับคือตัวผมเองเออครับครับแล้วเผอิญที่ฟังเมื่อกี้ฟังด้วยความตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วขณะที่กำลังทำสมาธิอยู่ผมนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสงบอย่างที่ค่อนข้างจะลึกมากนะครับในขณะนั้นเองรู้สึกตัวว่ากำลังเลื่อนต่ำลงไปในที่แคบๆคล้ายๆกับอุโมงค์แล้วก็รู้ไม่รู้ว่าอุโมงค์นั้นมันยาวแค่ไหนแต่รู้ว่าไกลมากรู้ว่ามีปลายอุโมงค์อยู่ที่ปลายที่รู้ว่าเป็นปลายอุโมงค์เพราะว่าสุดปลายตรงโน้นที่เห็นอยู่ลิบๆเนี่ยผมเห็นแสงสว่างใสๆเห็นไหมครับแสงสว่างรู้เลยว่าเป็นสุดอุโมงค์รู้สึกกลัวไหมครับเผอิญมันเป็นตอนนั้นเพิ่งหัดทำสมาธิใหม่ๆนะแล้วก็ยังไม่เก่งอะไรนักเพราะฉะนั้นพอรู้สึกว่าตัวเลื่อนลงไปด้วยความเร็วพอสมควรไม่พลุดพลาดอะไรเนี่ยแต่กำลังดิ่งลงไปหาปลายอุโมงค์ตรงนั้นเนี่ยก็เกิดไม่แน่ใจก็เลยเลิกทำสมาธิท่านผู้รู้ท่านมาบอกทีหลังบอกว่าต่อไปเมื่อรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็เพียงแต่คุมสติให้อยู่แล้วก็ไปกับมันให้มันจะไปไหนก็ไปกันแต่ว่าประสบการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่สะกิดใจเหลือเกินแล้วค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะมันตรงกับที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ในเรื่องอุโมงค์กับเรื่องไอ้ปลายอุโมงค์แสงสว่างอันนั้นที่ขอประทานโทษที่คุณประสิทธิ์เล่าเขาภาษาเขาเรียก out of body experience หรือ OBE คือคนที่สามารถถอดจิตถอดวิญญาณนี่ก็อีกเช่นกันครับฝรั่งมีเยอะแยะไปหมดที่ทำได้นะฮะแล้วก็มีบางคนก็เกิดมาโดยธรรมชาติบางคนก็โดยการนั่งสมาธิหรือความสงบทางจิตเป็นอย่างที่คุณวสิทธิ์เป็นนั่นแหละฮะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยร่างกับจิตหรือวิญญาณเนี่ยแยกกันได้จิตกับวิญญาณเหมือนกันป่ะครับ
บางส่วนเหมือนบางส่วนไม่เหมือนครับแสดงว่าแยกกันนะครับสามารถที่จะถอดได้สามารถที่จะหลุดออกไปได้เหมือนกันจิตกับร่างใช่ไหมจิตกับร่างครับครับสามารถจะหลุดออกจากกันได้นะครับเมื่อกี้นี่คุณหมอเล่าให้ฟังตอนหนึ่งว่าเวลาที่เขาออกไปจากร่างเนี่ยออกไปทางศีรษะที่ว่านะครับตอนที่ออกจากร่างเนี่ยอาจารย์อัดองค์วันก่อนผมทำเรื่องผีอาจารย์อัดองค์บอกว่าถ่ายรูปติดตอนที่จะเข้าหรือจะออกจากร่างนั่นนะครับถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นเป็นแสงจะเป็นพลังงานเนี่ย คุณหมอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับตอนนั้นถ้าถ่ายรูปจะติดมีคนมาถ่ายไว้เยอะแยะเลยนะฮะถึงเหล่านี้นะครับทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องประหลาดหรอกนะครับอาจารย์ถ้าหากอาจารย์ครุฑขออนุญาตตรงนี้นะฮะรีบแย่งคิดเพราะแย่งไม่ได้สักทีไม่ได้คิดดีใช่ครับคือประเด็นผมว่ามันมีอยู่สองอันด้วยกันนะฮะอาจารย์เจิมศักดิ์เริ่มต้นด้วยการถามว่าพอตายแล้วเนี่ยนะมันออกจากร่างไปสู่ภพอื่นหรือไปสู่มิติอื่นอย่างไรหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ experience ของตอนที่ออกไปแล้วไปพบไปอะไรตรงนี้อะไรบ้างผมมีข้อสังเกตว่าในหลายวัฒนธรรมด้วยกันเนี่ยเขามองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนเผ่าพื้นเมืองนะฮะเขามองว่าไอการที่ร่างกายเนี่ยดับลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าส่วนที่เหลือจะเป็นวิญญาณจะเป็นผีหรือจะเป็นจิตหรือจะเป็นเจตพูดหรือจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไปสู่ภพภูมิหรือมิติอื่นนะฮะแต่ว่ามีอยู่เนี่ยในสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับคือสลายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฉพาะในสังคมวัฒนธรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยถึงได้มีการพูดถึงภพภูมิในลักษณะที่มันเป็นขั้นกระไดหรือเป็นชั้นๆนะฮะว่าถ้าหากจิตละเอียดเนี่ยก็จะไปสู่ไอ้ชั้นที่สูงกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าหากจะให้ผมคิดแล้วให้ผมเชื่อไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะใช้คำว่าภพภูมิในลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับขนมชั้นไม่ได้นะฮะอาจจะต้องแรดูมันกับเป็นมิติที่มันซ้อนๆอยู่ในอันเดียวกันนะฮะแล้วก็มันก็แฝงกันอยู่ในอันเดียวกันวันนั้นเนี่ยอาจารย์อัดองค์ก็ให้ความเห็นต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร่างกายหยุดวิญญาณออกมาผมถามว่าวิญญาณไปไหนอย่างไรอาจารย์อัดองค์บอกว่าในห้องที่เราถ่ายกันวันนั้นก็อยู่ถ่ายที่ช่อง9เนี่ยนะครับห้องนี้บอกในห้องนี้ก็เยอะเลยเนี่ยในห้องนี้มีวิญญาณเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลยผมถามทำไมผมไม่เห็นนะแกบอกว่าที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันคนละคลื่นกันเหมือนกับทีวีที่มีช่อง9ช่อง11ช่องอะไรต่ออะไรเครื่องเรารับช่อง9อยู่เราก็ไม่เห็นช่อง11แต่ของเขาเป็นช่อง11เขาก็ไม่เห็นช่อง9เราข้ออธิบายอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าคุณวสิทธิ์หรือคุณพานิชเห็นอย่างไรครับเห็นด้วยค่ะว่าคลื่นมันไม่ตรงกันอย่างที่เวลาพระที่ท่านไปนั่งสมาธิอยู่ในป่านะฮะหรือบางทีนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยคนอื่นก็เห็นได้ยินอะไรท่านก็บอกเปรตเข้ามาขอส่วนบุญอาตมาแต่บางคนที่นั่งสมาธิอยู่บอกฉันได้ยินอยู่ก่อนเหมือนกันเสียงแหลมเล็กๆนะวิววิวไอ้พวกนั้นลุกกระเจิงหมดเลยค่ะแต่คนอื่นไม่ได้ยินค่ะพระท่านบอกได้ยินแล้วคนนี้ก็บอกได้ยินแต่ไม่กล้าพูดนะฮะพอก็พูดขึ้นมาพอพระพูดบอกฉันก็ได้ยินยังนึกอยู่ฉันหูฝาดหรือเปล่าทุกคนนั่งเฉยฉันมองไปทุกคนก็เฉยแต่พอพระเห็นฉันท่าอย่างนี้พระบอกอาตมาก็ได้ยินบอกท่านได้ยินอะไรเจ้าคะเปรตมาขอส่วนบุญอาจารย์ไม่ต้องตกใจอาจารย์พรชัยเชื่อไหมครับที่ตรงนี้ผมไม่ขอคิดด้วยเพราะคิดแล้วหวาดเสียวเพราะอย่างนี้ไม่ขอคิดด้วยคนนะครับตรงเฉพาะที่คุณมานิดพูดมานี้ไม่ขอคิดด้วยคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันแยกประสบการณ์ได้สองอย่างคือผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับไอ้การสละร่างนี้ของมนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยแล้วไปสู่อะไรเนี่ยมันน่าจะต้องมีความเป็นสากลพอสมควรคือไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นไทยจะเป็นจีนเนี่ยมันต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ประสบการณ์ของบางจิตบางดวงวิญญาณบางดวงไม่ว่าจะโดยวิธีใดกลับมารีพอร์ตในภายหลังว่าบ้างไปพบพระพุทธองค์บ้างไปพบพระอรหันต์บ้างไปพบพระเยซูคริสต์บ้างไปพบปรมาจารย์ลัทธิเต๋าหรือไปเจอเจ้าแม่กวนอิมอันนี้มันเป็นความต่างทางวัฒนธรรมถ้ารีพอร์ตกลับมาในเชิงอย่างนี้เนี่ยผมยืนยันว่าอันนี้ไม่น่าจะจริงเป็นจิตผมไม่ใช้คำว่าไม่น่าจะจริงนะครับผมใช้คำว่าไม่น่าจะถือว่าตายเพราะว่ามันยังถูกควบคุมโดยความหลากหลายทางวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งขัดแย้งกับไอ้ความเป็นสากลของเนื้อกายมนุษย์ของเนื้อจิตข้างในของมนุษย์กลับมาถึงเรื่องสมาธิกับเรื่องกำหนดว่ารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นั่นเอง
ครับผมอ่านหนังสือพบว่าอินเดียแดงก็ดีหรือพวกโยคะที่นั่งสมาธิส่วนใหญ่พวกนี้จะฝึกจิตและฝึกสมาธิจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองนั้นจะดับขันจะตายเมื่อไหร่นะครับอันนี้คุณนักศึกษาเคยคุยกับผมครั้งหนึ่งที่เราทำรายการขอคิดด้วยคนเรื่องเจ้าพ่อพอผมบอกว่าจะทำเรื่องความตายเนี่ยคุณวสิทธิ์ว่าโอ้โหสำคัญยิ่งเลยโดยเฉพาะนาทีตอนจะตายเนี่ยคุณวสิทธิ์พูดในทำนองว่าสมาธิสำคัญครับตอนนั้นสำคัญอย่างไรครับคือความเชื่อของเราชาวพุทธเนี่ย เราเชื่อกันว่าในวินาทีสุดท้ายตอนที่จะดับจิตนะครับถ้าเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่มันจะเป็นตัวที่ส่งเราไปสู่ภูมิใหม่เนี่ยที่จะมีสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากำลังใจจะขาดเนี่ยแล้วหมกมุ่นอยู่ไอ้เรื่องของความสกปรกโสมมความชั่วอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าใจขาดไปตอนนั้นปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ชาติใหม่ที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธถือว่าตายแล้วเกิดนะครับยกเว้นนี้ไม่ใช่ตายแล้วสูญนะครับไม่ใช่มัวไปล่องลอยที่ไหนครับตายแล้วเกิดจะเกิดเป็นอะไรเท่านั้นเองเกิดทันทีแบบครับเกิดทันทีครับอ๋ออย่างนั้นแหละครับครับเกิดทันทีทันทีนี่ในวันนั้นหรือในเดี๋ยวนั้นแหละฮะเดี๋ยวนั้นนะตอนที่จิตดับเนี่ยอ๋อครับเพราะนั้นที่บอกว่าเป็นผีเป็นอะไรเรียกว่าไปเกิดเป็นไอ้นั่นเปิดเป็นผีไปเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีเพราะฉะนั้นสมาธิตอนนั้นสำคัญตรงนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นนักเรียนสมาธิจึงต้องเตือนกันเอาไว้เสมอครูบาอาจารย์ท่านสอนเสมอว่าสมาธินั้นต้องทำตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะเหตุว่าเราไม่รู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้ามันมาถึงปุ๊บในขณะที่จิตของเราสงบเป็นสมาธิอยู่นะครับก็เป็นที่เข้าใจหรือเชื่อกันว่าพอเกิดปุ๊บในขณะนั้นเนี่ยภูมิใหม่ที่เกิดที่เราจะไปสู่เนี่ยก็จะเป็นภูมิของความสงบความสะอาดอย่างเดียวกับสภาพจิตของเราคือตอนจะตายเขาจิตจะดับเนี่ยเขาเรียกว่าให้เขาเรียกมรณาสันนการนะคะคือถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรตรงเนี้ยคติเนี่ยจะนำเราไปเกิดแล้วบางคนบอกไม่เชื่อเพราะงั้นถ้าคนทำดีมาตั้งเยอะแต่พอไปคิดถึงสิ่งไม่ดีแล้วจะไปเกิดไม่ดีมันจะยุติธรรมหรือบอกยุติธรรมคืออย่างนี้ค่ะท่านบอกเหมือนว่าเราเลี้ยงโคเอาไว้นะฝูงหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยพอเย็นเราต้อนเข้าคอกเนี่ยตัวไหนเข้าก่อนมันก็จะไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะตัวไหนเข้าทีหลังจะอยู่ปากคอกและพอเช้าเราเปิดคอกตัวไหนออกก่อนคะตัวหลังค่ะตัวที่อยู่หน้าปากคอกมันออกก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพอเราตายปั๊บเราคิดถึงเรื่องอะไรไปก่อนทีหลังนี่ใช่ไหมฮะพอตายปั๊บไอ้ตัวที่อยู่ทีหลังมันจะออกก่อนถ้าคิดดีพาไปเกิดดีคิดไม่ดีพาไปเกิดไม่ดีคนที่ก่อนจะตายนะครับเห็นทางคนจีนเนี่ยเขาให้กินฮู้ผมเองก็ฟังเข้ามานะครับก็คือเป็นตัวหนังสือที่เขียนแล้วก็ใส่เผากระดาษใส่น้ำแล้วให้กินแต่ว่าทางพุทธหรือว่าผู้ที่ฝึกสมาธิบอกว่าให้สมาธิตอนนั้นให้นึกให้ดีอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์ถามเฉพาะพิธีกรรมแต่ผมตอบกว้างนิดนึงแล้วกันจริงๆพิธีกรรมเนี่ยมันมีคติอยู่สองอย่างด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าเรื่องจีนนี่เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทั้งในส่วนที่เพื่อที่จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นออกไปในรูปร่างอย่างไรแล้วออกไปในลักษณะแบบไหน อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพิธีกรรมที่ทำเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นลูกหลานลูกที่เป็นลูกที่สืบนะฮะสืบสายโลหิตโดยตรงเนี่ยนะฮะจะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าหากอาจารย์ถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับที่จะทำกับวิญญาณนั้นครับกับคนที่กำลังจะตายมีมันก็มีหลายคติตรงนั้นนะฮะมีทั้งคติทางพุทธศาสนาถ้าหากที่อาจารย์บอกว่าเขียนฮู้เขียนยันอะไรเนี่ยแล้วก็เผาละลายน้ำให้กินนั่นอ่ะอันนั้นเป็นคติทางเต๋าทางเต๋านะครับทางเต๋านะฮะอันนั้นจะเป็นการส่งดวงวิญญาณแล้วจะทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยนะฮะมีพลังอำนาจมากนัยยะหนึ่งในอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยสามารถต่ออายุได้นะฮะมีส่วนช่วยที่จะต่ออายุได้แต่ทีนี้เคล็ดวิธีในการที่จะต่ออายุเนี่ยมันก็แตกไปตามสำนักเต๋าต่างๆมันไม่มี standardized นะฮะที่ทำเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดนะฮะแม้ว่าจะอยู่ใน school of เต๋าเหมือนกันหมดนะฮะแล้วมันก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยระบบปรัชญาความคิดของเต๋าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทางฟิสิกส์แล้วก็ใกล้กับที่คุณหมอพูดมากเลยทีเดียวแต่ไอ้ practices ที่พวกบรรดาเต้าหยินทั้งหลายหรือว่าคนที่เป็นนักบวชในลัทธิเต๋าเนี่ยเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมันแตกออกค่อนข้างจะมาก
แล้วเราพบว่าในช่วงระยะอันนี้ขอกลับเข้าไปในพงศาวดารจีนนิดนึงในประชุมพงศาวดารจีนเนี่ยตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการประสานแล้วก็กลืนกันค่อนข้างมากระหว่างเอ็นนิกายความเชื่อของเต๋ากับทางพุทธศาสนามหายานเราพบว่าแม้กระทั่งในกระดาษยันนะฮะที่อาจารย์เรียกว่าฮู้เนี่ยนะฮะที่ทำโดยนักพรตในนิกายเต๋าเนี่ยปรากฏเอามีพระสูตรมีอะไรต่อมีอะไรของทางฝ่ายพุทธมหายานเนี่ยปนอยู่ในนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นมันดีแคลร์ไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าไอ้ practice อันนี้เนี่ยเป็นเต๋าล้วนๆหรือว่าเป็นพุทธปนมาในรูปแบบอะไรบ้างก็เหมือนพุทธพราหมณ์นะครับปนกันอยู่ครับคือผมฟังคุณวสิทธิ์พูดเมื่อกี้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้กลับมานั่งคิดว่าสมัยใหม่เนี่ยพอคนทำท่าจะตายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแล้วเนี่ยคงจะดับขันแต่ว่าทางการแพทย์ก็เอาเข้า ICU แทนที่จะได้นั่งสมาธิหรือว่าลูกจะอยู่แวดล้อมห้อมลูกหลานนะครับไปถึงก็ใส่คอนะครับใส่จมูกใส่ทุกอย่างเครื่องเต็มหมดเลยทั้งตัวนะครับแม้กระทั่งจะฉี่จะถ่ายก็ใส่คืออย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกว่าที่เรามาเพื่อนก็มีค่ะคุณแม่เขานะคะไปใส่สายยางเรายงยางเพื่อต่อชีวิตเพราะมีเงินเยอะนี่อยู่มาหลายปีหมดไปหลายล้านแล้วค่ะตอนแรกหมอแนะนำนะคะบอกปล่อยให้ท่านไปสบายสบายเถอะลูกก็ยังตอนหลังหมดไปหลายล้านแล้วเขาก็บอกงั้นเอาเถอะชักเอาออกเถอะนะคะคือจริงๆถ้าไม่ช่วยตอนนั้นก็นะคะก็ตายไปแล้วอ่ะไปช่วยมีเครื่องช่วยหายใจอ่ะแล้วก็ถามว่านี่จะบาปไหมพันนี้บอกมันก็ไม่น่าคือเราเพียงเอาเครื่องช่วยออกนะแต่บางทีมันอันนี้เอาเครื่องช่วยออกนะฮะตอนนี้อีกรายหนึ่งคือว่าเขาบอกสงสารเหลือเกินพ่อทรมานเหลือเกินทำไงหมอบอกก็ฉีดยาให้ไปเถอะอันนี้ต่างกันแล้วนะฮะฉีดยาให้ไปนี่คือค่าคือค่าแต่การที่เอาเครื่องช่วยหายใจที่นั่นออกมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ทำละตรงนี้มันคนละเรื่องกันให้เขาหายใจด้วยตัวเขาเองตามธรรมชาติเมื่อหายใจไม่ได้ก็คือตายครับคราวนี้ผมจะกลับมาถึงประเด็นที่ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณวสิทธิ์บอกว่าตายแล้วเนี่ยในทางพุทธนั้นมีความเชื่อว่าตายแล้วเกิดและเกิดทันทีด้วยไม่ใช่ว่าอีกหลายวันเกิดนั่นเองครับแต่มันสองนั่นนะคะคือหมายความที่เขาพูดว่าตายแล้ววิญญาณล่องลอยเนี่ยนะคะไม่ใช่ในทางพุทธเราคือตายแล้วเกิดทันทีส่วนจะเกิดเป็นอะไรนั้นที่แบบนั้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกเรื่องนึงเป็นผีนึงก็เป็นโอปปาติกะคือตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วที่เขาบอกว่าใน3วันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยทำให้คนเห็นใน3วันแรกนะครับจะเจอว่าตอบไม่ได้นะครับในคติทางพุทธไม่มีครับอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้เป็นคติพื้นเมืองนะฮะจะเรียกว่าเอเชียอาคาเนแล้วก็เอเชียแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในญี่ปุ่นในเกาหลีในพวกจุลเสนบริเวณที่เป็นเกาหลีเหนือในจีนในทิเบตนะฮะลงมาถึงในพวกปาปัวนิวกินีเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะจะ3วันน่าจะ7วันขอประทานโทษอย่างผมเชื่อมันเนื่องมาจากที่คุณหมอรสารพูดมาก่อนแล้วคือว่าเมื่อก่อนนี้มันไม่สามารถถึงเดี๋ยวนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในบ้านเรานี่เองครูบาอาจารย์ตายลงลูกศิษย์บอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำศพเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าตายจริงแค่ไหนวิญญาณความจริงเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจว่าจะตายแน่หรือเปล่าต้องให้เวลาเพื่อจะให้รู้ว่าตายจริงๆตอนนี้มันก็เข้าถึงประเด็นที่เมื่อกี้ว่าตายแล้วต้องเกิดทันทีทุกคนไหมมันคนละอันกับที่ว่าถ้าพุทธภาพเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี่ไม่และไม่มาเกิดอีกแล้วนะคะแต่ที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าตายแล้วเกิดทันทีหมายความที่มาเข้าใจว่าวิญญาณล่องลอยนั้นไม่ใช่ไม่ครับค่ะไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์จะว่าไงครับมีคนจำนวนไม่น้อยคนสมัยใหม่คิดว่าตายก็คือว่าร่างกายดับไปก็เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรต่อไปแล้วมันมีแค่นี้ถึงวันตายก็หยุดต่อไปนี้ไม่มีอะไรใครคิดอย่างนี้เขาก็เลยทำชั่วกันใหญ่เลยมันได้เคยได้ยินเคยได้ยินค่ะเขาถึงเขาไม่กลัวเลยแล้วมันมีนิยมค่อนข้างจะมากด้วยนะครับเท่าที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยจะว่าไงครับเขาเลยไม่กลัวทำดีทำชั่วมันจบลงชาตินี้กอบโกยเข้าไปไม่คิดว่าคนสมัยนี้ยังจะคิดอย่างนั้นนะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่คิดอย่างนั้นแน่คนเรียนวิทยาศาสตร์ไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตายแล้วไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ไม่ได้หยุดไม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดใหม่ไม่มีอะไรศูนย์สิ้นศูนย์พลังงานย่อมไม่มีการเกิดไม่มีการสลายไม่มีการดับไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดแล้วไปไหนครับมันเหมือนนาฬิกาเปลี่ยนแปลงไปที่ครับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมีจัดองค์กรตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่ว่าที่จะให้หายไปนี่ไม่มีเกิดใหม่ไม่มีอิเล็กตรอนจะเกิดมากกว่าหนึ่ง
10ยกกำลัง34ไม่ได้ขอคิดด้วยคนเหมือนอย่างที่คนบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้คนทำไมเกิดเยอะแล้วจิตใจก็เลวทรามต่ำทรามอีกหน่อยคนล้นโลกแล้วก็นิสัยไม่ดีด้วยบอกไม่ล้นหรอกบอกไม่ล้นยังไงก็เห็นคนเกิดเยอะบอกมันเหมือนที่ท่านว่าเหมือนนาฬิกาทรายค่ะใช่ไหมคะมันมาจากข้างนี้มันไหลมาเดี๋ยวเต็มข้างนี้แล้วก็ยกกลับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ตายคือคนที่เกิดใช่ค่ะคนที่ตายคือคนที่เกิดถ้าอย่างนั้นคนทำไมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไปเอาวิญญาณมาจากไหนหรือไปเอาใครตายมาเกิดได้ในสามสิบเอ็ดภูมินี่ไงคะมันจะอยู่ในนี่สมมตินาฬิกาทรายเนี่ยนะคะ31ภูมิจะมีสมมติว่ามีพรหม16อรูปพรหม4นะคะมนุษย์1แล้วก็เดี๋ยวช่วยดิฟันที่พูดเลยๆค่ะจำไม่ได้ค่ะแล้วก็มีนะคะสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตอนนี้บางทีมนุษย์เนี่ยที่เราดูว่ามากบางทีมาจากพรหมล่ะฮะที่มาเกิดมาเป็นคนมีสมรรถะเรียบง่ายแล้วก็บอกโอ้คนนี้มาจากพรหมแล้วคนนี้มีหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่มาจากเทวดาแล้วเออคนนี้มีเบญจศีลเบญจธรรมนี่ชาติก่อนมันก็เป็นมนุษย์มันมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่อันนี้ชอบกอบโกยโกงกินยังมาตอยอิฐหินดินทรายกินสารพัดนี่นี่สัตว์นรกมาเกิดเออเปรตมาเกิดนะอ๋อตกลงไม่ใช่คนที่ไปเกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นที่เกิดมาที่จำนวนคนเยอะเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามาจากสัตว์จากเดรัจฉานนี่มันถึงได้เด็ดข่มขืนแม่ข่มขืนลูกทั้งหมดจำนวนรวมทั้งหมดประสานบอกถ้างั้นเดี๋ยวนี้ป่าไม้ตายเท่ากันถ้างั้นเดี๋ยวนี้ป่าไม้ลดลงสัตว์ป่าลดลงก็มาเป็นคนอาจจะมาคนเยอะมากขึ้นเนี่ยพวกนี้สัตว์ทั้งนั้นเยอะเลยเปรตนะถึงชอบคงกินเปรตมาเกิดน่ากลัวนะครับถ้าแนวคิดอย่างนี้ต่างๆเกิดขึ้นมาเป็นคนนั่นแหละอธิบายอย่างไรเรื่องระลึกชาติในทางมนุษยวิทยามันในแต่ละวัฒนธรรมมันมีแพทเทิร์นนะฮะที่หล่อล้อมนะฮะเราอาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะตั้งแต่เด็กนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ในชั้นที่ว่าเรารับรู้ว่าไอ้จักรวาลวิทยารอบตัวเราเนี่ย มันเป็นแมปปิ้งหรือเป็นแผนที่อย่างไร นะฮะเราถูกสอนอย่างในสังคมนี้เนี่ยเราถูกสอนมาตั้งแต่ต้นนะฮะว่ามันมีสวรรค์มีนรกถ้าหากอยู่ประพฤติผิดประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะฮะจิตไฟต่ำมันจะหยาบมันจะตกลงข้างล่างมันจะอย่างนี้อย่างนี้นะฮะถ้าหากทำดีทำอะไรต่อมีอะไรกรรมดีมันก็จะพาไปอย่างนั้นอย่างนั้นคือผมไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธนะฮะแต่หลักวิชาการแล้วก็ตัวอย่างที่เราพบในแต่ละสังคมในแต่ละวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากน้อยต่างกันก็ตามเนี่ยมันมีเป็นภาพลักษณ์ของจักรวาลวิทยานะฮะคนที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่ครอบงำโดยจักรวาลวิทยาแบบฮินดูแบบพุทธเนี่ยก็จะแลเห็นนะฮะที่มาที่ไปของตัวแล้วอันนี้มันก็จะอิมพริ้นท์เข้าไปข้างในนะฮะถึงอัตตาส่วนลึกข้างในด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าหากนะฮะพลังของจิตตรงนั้นมีจริงอย่างที่คุณหมอแล้วก็อย่างที่หลายท่านยืนยันเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นที่มาของพลังแล้วทำให้เนี่ยมันอุบัติไปอย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าหากในของสังคมที่เรียบง่ายกว่านั้นเนี่ยเขาก็เพียงแยกว่าเนี่ยจักรวาลนี้มันก็มีแต่ส่วนที่เป็นของมนุษย์กับส่วนที่ไม่ใช่ของมนุษย์ที่ไม่ใช่ของมนุษย์ก็เป็นดินแดงของบรรพบุรุษเป็นดินแดงของสัตว์ป่าชั่วร้ายเป็นดินแดงของอะไรต่อมีอะไรฉะนั้นที่ที่มนุษย์ควรจะอยู่ก็คือในบริเวณเนี้ยนะฮะที่เป็นบริเวณบ้านไอ้ที่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือที่ซึ่งมันเป็นบริเวณทรานซิชันมันก็มีหลายอย่างเป็นทรานซิชันคือไอ้ช่วงลอยต่อนะฮะทั้งของเวลาทั้งของสถานที่นะฮะเป็นต้นว่า transition แบบที่เป็นประตูเนี่ยตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนะฮะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้รออยู่ข้างหน้านะฮะ transition ประเภทเวลาก็เป็นต้นว่าช่วงที่คนเพิ่งจะเสียชีวิตไปใหม่ๆแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะไอ้ตรงนั้นมันก็น่ากลัวนะฮะในเกือบทุกสังคมจะสอนตรงนี้นะฮะแล้วถ้าหากว่ามีกรณีพูดผีปีศาจอาละวาดก็มักจะอาละวาดตอนช่วง transition ของเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านฮะช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะจากภาวะความเป็นคนไปสู่ภาวะอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งคนในสังคมไม่ค่อยแน่ใจนะฮะพอหนวกเข้ากับจักรวาลวิทยาที่ตัวเองมีอยู่นะฮะก็ทำให้ยิ่งแลเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าที่อยู่ของวิญญาณเป็นอย่างไรอย่างไม่ค่อยเชื่อเรื่องชาติก่อนหรือเปล่าครับต้องตอบว่ามนุษยวิทยาไม่เคยเชื่อเรื่องชาติก่อนแล้วไม่เชื่อเรื่องเกิดใหม่ไม่เชื่อเรื่องเกิดใหม่ก็เชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่ครับแต่ข้อมูลของมนุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อในหลายวัฒนธรรมเนี่ยมันค้านกันนะฮะคือข้อมูลทางมนุษยวิทยาเนี่ยเรามองได้2 อย่างนะฮะมองในฐานะนักวิชาการหรือมองในภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านเขาอธิบายนะฮะถ้าหากมองในภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านอธิบายเนี่ยอย่างที่คุณหมอท่านกรุณาอธิบายเล่ามาเนี่ย
มันชัดๆเลยฮะมันเรื่องของเต๋าทั้งนั้นเลยนะฮะไอ้มวลทั้งหลายสสารทั้งหลายที่มาปรากฏนะฮะในคอมบิเนชันที่แตกต่างกันในรูปของสัตว์โลกที่แตกต่างกันจำนวนมากมายแล้วก็ในจำนวนของประชากรในแต่ละสปีชีส์ที่แตกต่างกันแท้ที่จริงแล้วมันมาจากเนี่ยนะฮะสสารอาจารย์พันชัยจะคิดว่าอย่างไรเมื่อกี้นี้อาจารย์พันธิตบอกว่าถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยคนก็บริโภคกันแหลกลานคนก็ทำตัวเลวไหลเพราะว่าตายแล้วไม่มีอะไรต่อเนื่องไปอีกชีวิตหยุดแค่เมื่อตายไม่ต้องรับผลในทางตรงกันข้ามนะครับในสังคมบริโภคนิยมนะฮะที่อาจารย์บอกว่าไม่แคร์กับสวรรค์ไม่แคร์กับนรกไม่แคร์กับคุณความดีนะฮะมีเงินใช้มีเงินอะไรต่อมีอะไรอาจารย์ต้องไปดูพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคสัดส่วนในส่วนซึ่งทำบุญทำกุศลไปนั่นจำนวนมหาศาลนะฮะเขาแลดูเหมือนกับว่าเขาใช้จ่ายเงินที่ไม่ได้สำนึกบาปบุญคุณโทษไม่ได้แคร์ว่าชาติน่าจะเกิดเป็นอะไรก็จริงแต่เองจำนวนมหาศาลอย่างเพื่อสังคมเพื่อยังเพื่ออะไรต่อมีอะไรที่เขาสามารถไม่แคร์กับสวรรค์นรกได้ก็เพราะเขาคิดว่าเขามีเซฟวิ่งอยู่ในแบงค์แห่งบุญกรรมที่เขาสะสมอยู่แล้วต่างหากไอ้จุดซึ่งเขาสามารถท้าทายกับจริยธรรมและคุณธรรมในระดับพื้นฐานได้เป็นผลเนื่องมาจากเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีแบ็กกิ้งในเซฟนะฮะหรือมีเซฟวิ่งในแบงค์นะฮะที่เป็นเซฟวิ่งทางบุญนะฮะยิ่งคนที่เป็นคลังบุญอย่างนั้นฮะยิ่งคนซึ่งอาจารย์เห็นว่ามีพฤติกรรมในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องมากเท่าไหร่ยิ่งปรากฏว่าเป็นคนซึ่งเบื้องหลังแล้วทำบุญไว้มากนะฮะแต่จะทำบุญอย่างไรทำบุญแบบจริงใจหรือทำบุญอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งเอาเงินไปซื้อบ้างแต่ว่าอย่างไรครับเมื่อกี้ก็จะซื้อหุ้นในสวรรค์ซื้อหุ้นในสวรรค์บางคนคิดแบบถ้ามีเงินมากฉันถือว่าฉันเนี่ยฉันทำไปละทำไปละมันเป็นบุญไว้ช่วยฉันแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นบุญจริงหรือเปล่าเขาคิดแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเขาทำไม่ดีอันนี้มันจะมาช่วยเขาแบบคือเวลาคิดถึงประการโทษเวลาคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยถ้าหากเข้าใจหลักการแห่งพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยว่ามันหักลบกลบหนี้กันไม่ได้มันโอเคหากคิดอย่างนั้นคนจะกลัวแต่เวลานี้เนื่องจากกระแสบริโภคนิยมเหมือนกับตัวแดงกับตัวดำในแบงก์สเตทเมนต์นะฮะมันลบกันได้เดือนนี้ตัวแดงขึ้นมาต้อง6หลัก7หลักก็ไม่เป็นไรเพราะแลเห็นว่าในอนาคตเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามาอีกก้อนแล้วสมทบไปได้ครับนะฮะผมฟังอาจารย์พรชัยพูดเมื่อกี้นี้มันก็รู้สึกคล้ายๆว่าสังคมที่อาจารย์พรชัยว่านั้นความจริงเขาก็เชื่อเรื่องนี้เว้นแต่ว่าเขาต้องการผลในขณะนี้เท่านั้นเองเขาอยากจะกินกาแฟ instant coffee คือใส่ลงไปเดี๋ยวนี้อยากจะเห็นผลเดี๋ยวนี้ชาตินี้แต่เขาก็ยังหวังผลในอนาคตอยู่นั่นเองเว้นแต่ว่าเขาอาจจะดูอนาคตใกล้ตัวหน่อยไม่ใช่ไม่ถึงชาติหน้าเป็นไปได้ไหมครับเขาดูอนาคตคือลูกเขาเขาไม่ได้อนาคตคือตัวเขาเมื่อไปแล้วมีส่วนแน่นอนอาจารย์ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยนอกจากว่าจะได้ศึกษาปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับความผูกพันที่มีอยู่กับลูกกับเต้านี่มีมากครับมันนึกว่าเป็นการลงทุนเอาไว้ให้ลูกนะทั้งจริงๆมันลงให้ไม่ได้คราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่เชื่อว่าระลึกชาติได้เนี่ยคนที่เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับระลึกชาติได้มีชาติก่อนจริงเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เกิดนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเกิดได้นี่ครับมันก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรือเปล่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่าศาสนาพุทธตายแล้วเกิดมันก็โยงกันมาถึงที่อาจารย์ถามนะฮะว่าศาสนาพุทธอันนั้นคงจะเป็นเถรวาทนะฮะถ้าหากทางมหายานเนี่ยมีจุติทันทีและไม่มีจุติทันทีแต่มีเวลาถึง49วัน49วัน49วันแต่ส่วนใหญ่แล้ว21วันเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะจิตวิญญาณจะสะอาดได้แต่หลังจาก45วันแล้วไอ้21วันแล้วไม่มีทางทีนี้ในการจุติของเขาเนี่ยจะเกิดมาเป็นอะไรเนี่ยอยู่ที่กรรมอันนี้จะเป็นคนชี้บ่งเมื่อเขาผ่านระดับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า3วันครึ่งไปแล้วใน3วันครึ่งถ้าเขากำหนดตัวเองให้ทำเป็นมีสมาธิกำหนดตัวเองว่าอยากจะเป็นทำดีนึกจะทำดีๆเนี่ยเขาอาจจะได้รับกรรมนั้นจะน้อยลงหน่อยนึงอย่างที่คุณวิทิตว่าเหมือนกันกับศาสนาเถรวาทเรานะฮะแต่ถ้าหากว่านึกในแง่ร้ายก็ได้ของร้ายแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะฮะหลังจาก3วันครึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะผ่านเข้ามาระดับที่เขาเรียกว่าระดับอินเตอร์มีเดียตหรือว่าชนหยิดบาโดภาษานั้นเขาเรียกกันนะฮะในระยะนี้เนี่ย49วันเนี่ยเขาจะผ่านจิตของเขาเองที่หลอกเขาเองเขาจะลงไปนรกก็ดีหรือขึ้นสวรรค์ก็ดีก็ขึ้นกับกรรมตัวเองจิตของเขาเองจะเป็นคนชี้บ่งว่านั่นนั้นแล้วเขาจะทรมานกว่าธรรมดา10เท่า
ทำไมฮะสมมติว่าเขาเคยฆ่าคนมาแล้วเขาตอนนี้เขาไอ้สิ่งที่ฆ่าคนเนี่ยจะกลับมากระทบกับเขาหลอกหลอนเขาเนี่ยหลอกหลอนเขาเขาจะเจ็บยิ่งกว่าคนที่ถูกฆ่า10เท่าสิ่งเหล่านี้จะไปเรื่อยๆจนทั้งครบ49วันและถึงจะไปเกิดคือหมายความจะต้องรับทุกรงนรกในช่วงนั้นที่เป็นคติของทางไหนครับของทางมหายานมหายานอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ไอ้พิธีกงเต็กอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องรีบทำภายใน49แล้วหลังจากตายแล้วเนี่ยของคนจีนเนี่ยภายใน49วันเขาจะมีพิธีไหว้7ครั้ง77 49เพราะมันเป็นช่วงสำคัญที่จะต้องรีบทำจะได้ผลบุญตรงนั้นมากนี่เป็นความเชื่อแล้วพอถ้าเราเห็นความตายแบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าคนเนี่ยจึงนึกถึงเรื่องพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องความตายของอาตมาเพราะว่าถ้าคนเห็นว่าความตายแล้วก็คนก็คิดว่าตายแล้วเกิดคตินั้นมีความแตกต่างกันพิธีกรรมก็อาจจะมีความแตกต่างหลากหลายใช่ไหมครับพิธีกรรมที่ผมนึกถึงอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องการไว้ทุกข์การไว้ทุกข์นั้นบางศาสนาก็ไม่มีบางสังคมก็ไม่มีบางสังคมก็มีเนี่ยอาจารย์พรชัยอธิบายอย่างไรครับตรงนี้จะว่าบางสังคมไม่มีก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะมีในเกือบทุกสังคมเพียงแต่รูปแบบของการไว้ทุกข์เนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาแบบร้องห่มร้องไห้หรือนุ่งขาวห่มดำนะฮะในบางสังคมการไว้ทุกข์นี่อาจจะหมายถึงการส่งเสียงกรีดร้อง3ครั้งแล้วทุกอย่างเลิกกันนะฮะในบางสังคมก็อาจจะหมายถึงว่าต้องนุ่งชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเฉพาะไป3ปี5ปีนะฮะแต่สเกลของการหรือระดับความกว้างขวางของการไว้ทุกข์เนี่ยในเกือบทุกสังคมมันก็ค่อนข้างที่จะสามารถสรุปได้ว่ามันอยู่ตรงที่ไอ้ความสำคัญของคนที่สูญเสียชีวิตไปว่ามี impact กับสังคมมากน้อยขนาดไหนนะฮะหมายความว่าถ้าผู้ที่มีอำนาจก็อาจจะมีการไว้ทุกข์กันมากเป็นไปตามอำนาจเหมือนกันหรืออาจจะถูกผู้คนอาจจะถูกกะเกณฑ์ให้ไว้ทุกข์กันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการพิธีกรรมตรงนี้ก็สะท้อนถึงอำนาจได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าไอ้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ชีวิตนะฮะดับลงเนี่ยนะฮะมันสะท้อนทั้งนั้นฮะพอถึงเวลานั้นไอ้เพลเยอร์มันไม่ใช่คนเสียชีวิตเสียแล้วเพราะเขาหมดไปแล้วนะเขาไม่ได้มีบทบาทในสังคมตรงนี้แล้วนะฮะกิจกรรมที่ตามมาจากนั้นก็คือกิจกรรมทั้งโครงการโดยคนอยู่ถ้าอย่างนั้นทำไมใช้สีดำอาจารย์อธิบายอย่างไรผมต้องถามอาจารย์กลับว่าทำไมบางสังคมใช้สีขาวในบางสังคมใช้สีน้ำตาลสีแดงก็มีเหมือนกันต้องอาจารย์ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้เซนส์ของคัลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันในทุกสังคมนะฮะในบางสังคมนี่สีเขียวขี้ม้านี่เป็นสีเขียวแห่งความเศร้าโศกนะฮะในบางสังคมเขียวนี่ยุ่งหน่อยนะผมพูดถึงสีเขียวนะครับผมพูดถึงเฉพาะสีเขียวขี้ม้าเนี่ยอาจารย์เมืองไทยเมื่อก่อนก็ใช้สีขาวนะครับอาจารย์เมื่อก่อนไว้ทุกนี้ไม่สีขาวได้เลยครับเมื่อเด็กๆไปงานศพนี่ต่างขาวแสดงว่าที่เราใช้ดำนั้นไปตามอย่างตะวันตกว่าไปตามอย่างตะวันตกอ๋ออย่างนั้นครับคือบริโภคนิยมแล้วก็คตินิยมแบบสากลหรือแบบตะวันตกนี่มันบางครั้งเวลานี้เราเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นไทยเป็นในระดับหนึ่งแล้วอย่างเรื่องไว้ทุกเนี่ยจริงๆเข้าเนี่ยโอเครูปแบบอาจจะแลดูเหมือนกับเป็นของพื้นเมืองนะฮะแต่ไอ้ management หรือการจัดการของมันเนี่ยเป็นของตะวันตกนะฮะไอ้การให้บริการเซอร์วิสในการจัดเตรียมโรงจัดเตรียมสถานที่ดอกไม้พิธีกรรมนักบวชนะฮะแม้กระทั่งนางร้องไห้นะฮะอันนี้มันเป็นเซอร์วิสที่ทำกันมาก่อนในสังคมตะวันตกธรรมเนียมหรือคติของจีนครับพิธีกรรมของจีนที่มีนางร้องไห้หรือว่ามีผู้หญิงร้องไห้เนี่ยอันนั้นสะท้อนอะไรครับจริงๆเนี่ยมันเป็น first announcement of death นะฮะไม่ได้มีเพื่อที่จะร้องห่มเป็นการประกาศไม่ได้มีเพื่อที่จะร้องห่มร้องไห้ไป7วัน15วันแต่จริงๆแล้วมีขึ้นเพื่อเป็นคล้ายๆกับเป็น signaling silence นะฮะที่จะทำแปลว่าอะไรฮะความตายในสังคมจีนนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะมันทำให้เกิดมลพิษอย่างยิ่งใน2 ส่วนด้วยกันคือมลพิษในส่วนที่เป็นกายภาพคือการเน่าเปื่อยผุพังของศพมลพิษในส่วนจิตวิญญาณคือความที่มันอยู่ในช่วง transitional เราไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นจะดีหรือไม่ดีจะเข้าใครออกใครอย่างไรคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยก็ปิดประตูกันหมดนะฮะแล้วกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศพนี่เป็นกิจกรรมของคนในเครือญาติในครอบครัวนี่หมายถึง traditional แล้วก็ในแบบที่คติของจีนฮะเป็นพื้นเมืองไม่ได้หมายถึงก็จะมีคนส่งเสียงกรีดร้องขึ้นมานะฮะเมื่อรู้ว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านที่เหลือในหมู่บ้านก็จะปิดประตูหมดไม่มีใครออกมาแม้กระทั่งดูเป็นสัญลักษณ์ของ
การตายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกคนอื่นด้วยสัตว์เลี้ยงที่กำลังมีลูกอ่อนจะถูกต้อนเข้าในที่ที่ปลอดภัยขึ้นไปอยู่บนเนินนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือทายาทของผู้เสียชีวิตจะถูกกันออกไปนอกบริเวณนะทิศทางที่ศพจะเคลื่อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะถูกไดเวิร์ตออกไปนอกหมู่บ้านหมดเขาไม่ได้มองว่าอันนั้นเป็นปริศนาธรรมที่เราควรจะรู้ว่าคนเรามันก็ต้องตายตายแล้วก็เป็นอย่างนี้อันคติไม่วิธีคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยคงไม่มีปริศนาธรรมหรอกครับนะฮะเพราะว่าเราพบว่ามันก็เกิดในสังคมพรีมิทีฟที่ยังไม่มีธรรมชั้นสูงโดยซ้ำไปนะฮะอธิบายแบบพูดผีอธิบายแบบเจ้าพ่อภูเขาเจ้าแม่แม่น้ำอะไรมาในระยะหลังอาจจะเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าลัทธิอื่นๆก็ดีที่มีระดับของความเป็นลอจิกสูงๆหรือมีระดับของตรรกวิทยาสูงๆเนี่ยมันมาสอดคล้องเข้าเป็นต้นว่าในประเทศไทยเองเนี่ยหลายต่อหลายพิธีกรรมนี่ก็ไม่ได้สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนาแต่มาเอาตอนท้ายๆเข้าก็กลายเป็นปริศนาธรรมทางพุทธศาสนาไปก็มีแล้วเรื่องของการทำเขาเรียกอะไรนะครับที่ทำพิธีกงเต็กหรือเปล่าครับกงเต็กนี่ก็เป็นพุทธมหายานนะฮะเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าคนที่ประกอบพิธีอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระในพุทธศาสนาก็ได้มีทั้งที่เป็นคารวาสธรรมแล้วมีทั้งที่เป็นพระในพุทธศาสนามหายานธรรมมีความเชื่ออะไรครับเรื่องกงเต็กครับเหมือนกับเป็นพิธีกรรมที่จริงถ้าหาอธิบายพิธีกรรมก็คือละครนะฮะเป็นละครที่ฟื้นให้คติความเชื่อกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งทำให้สังคมหรือผู้ดูเนี่ยเกิดความเห็นจริงเห็นจังแล้วก็เชื่อตามคติอันนั้นมากยิ่งขึ้นแสดงว่าละครอันนั้นก็ต้องพล็อตหรือพิธีกรรมอันนั้นก็จะต้องพล็อตเรื่องให้สอดคล้องกับความเชื่อแล้วมันก็มีพล็อตเพียงอันเดียวเพราะความเชื่อเหมือนกันตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะความเชื่อตรงนั้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นทำไมครับทำไมจะต้องมีพิธีที่ลูกหลานเดินตามกันเป็นขบวนแล้วก็มีการข้ามสะพานข้ามสะพานนั่นก็คือข้าม transitional จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็ส่งมีการซื้อทางมีการซื้อน้ำมีการอะไรต่อมีอะไรไปส่งวิญญาณเพื่อเอนชัวร์ว่าจะไปสู่เนี่ยแดนสุคติไม่ได้ไปสู่แดนทุคติอ๋อไปส่งวิญญาณใช่ไหมครับการที่ข้ามสะพานนั้นหมายความว่ากำลังเปลี่ยนแปลงจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งแล้วก็ลูกหลานที่ตามกันไปนั้นไปส่งแต่ทำไมผู้หญิงกับคนมีครรภ์เนี่ยไปส่งไม่ได้ครับผู้หญิงกับคนมีครรภ์เนี่ยเป็นเรื่องระยะหลังนะฮะจริงๆในสมัยโบราณที่เป็นของประเพณีดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยผู้หญิงกับคนมีครรภ์เนี่ยที่เป็นลูกหลานของผู้ตายโดยตรงเนี่ยจะต้องมีส่วนอย่างยิ่งในการเกี่ยวข้องกับศพเพราะความตายในคติความเชื่อแบบเต๋าเนี่ยไม่ได้เป็นผลร้ายนะฮะกับผู้คนในครอบครัว เป็นผลร้ายกับสังคมข้างนอกอ๋อคนในครอบครัวไม่เป็นไรเป็นผลดีด้วยซ้ำไปอ๋อครับนะฮะครับจริงๆก็เหมือนกับพุทธศาสนานะฮะคือความตายเนี่ยนำมาซึ่งการเกิดไอ้ความสูญเสียหรือเสื่อมแตกสลายลงอันหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับนิเวศวิทยาทั่วไปนะฮะคือสิ่งมีชีวิตเมื่อเน่าเปื่อยผุพังก็ลงสู่ดินกลายเป็นหญ้าเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้สัตว์บริโภคต้นไม้นั้นกลับคืนมาชีวิตหรือความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยจะมีอยู่ได้ก็โดยการสืบทอดจากพลังการเสื่อมสลายของคนตายฉะนั้นหญิงที่เป็นลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคนที่กำลังตั้งท้องอยู่ที่เป็นสะใภ้ที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยในอย่างในกรณีของจีนตอนใต้ที่เป็นจีนกงตุ้งในปัจจุบันที่ยังทำกันอยู่ในชนบทเนี่ยจะต้องเอาผมเนี่ยไปเอาผมของศีรษะเนี่ยนะไปถูกับโลงเพื่อจะดูดซับเอาพลังที่กำลังเสื่อมสลายในโลงนะเข้ามาในตัวเพื่อที่จะไดเวิร์ตพลังนี้ให้กลับเป็นพลังสร้างสรรค์ให้สามารถออกลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะฮะมันเป็นการใช้กันแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ตรงไปตรงที่บอกถึงความเชื่ออย่างตรงไปตรงคนจีนโบราณเนี่ยจะชอบด้วยซ้ำไปที่จะเอาคนแก่ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเอามาตายในบ้านแต่จะไม่ชอบให้คนมาออกลูกในบ้านถ้าหากไม่ใช่ญาติพี่น้องยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าหากเป็นลูกสาวเนี่ยจะไม่เอากลับมาออกลูกที่บ้านแบบคนไทยทำไมครับการเกิดนี่กับคิดว่าไม่เพราะการเกิดนี่มันคอนซูมเอเนจีและเอเนจีที่ถูกคอนซูมไปในระหว่างการเกิดนั่นน่ะหรือเลเบอร์ตรงนั้นน่ะมันเป็น energy ที่อยู่ใน environment ของบ้านฝ่ายผู้ชายคือเดี๋ยวผมยังไม่เข้าใจการเกิดนั้นเป็นการนำเอา energy จากคนอื่นเข้ามาดูดซับฮะดูดซับนะ consume energy การตายนี่เป็นการ release energy ผมเป็นห่วงภาษาอังกฤษเท่านั้นนะหมายถึงปลดปล่อยพลังงานจริงๆอาจ
จารย์ท่านในแง่ของสังคมยิ่งน่าคิดนะครับเพราะว่าไอ้การที่มาเกิดเนี่ยมันเป็นภาระจะต้องเลี้ยงดูต้องประคับประคองกันต่อไปไอ้การแต่ไอ้ตายเนี่ยมันหนเดียวอาจารย์เลิกกันเลยดีไม่ดีอาจจะได้สมบัติมีมรดกตกทอดมันภาระมันหมดถ้าหากคิดในแง่อย่างนั้นนะฮะให้เข้ากับกาลสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายกลับคราวนี้มาถึงพิธีของไทยนะครับผมเองสนใจว่าพิธีของไทยนั้นพอตายเนี่ยมีเรื่องการรดน้ำศพทำไมพิธีไทยนิยมใช้น้ำเป็นสื่อมีคติอย่างไรหรือเปล่าครับไม่ใช่รดน้ำศพอาจารย์ครับอาบน้ำศพอาบน้ำศพคือทำความสะอาดศพแล้วทำไมต้องอาบครับในเมื่อศพตายแล้วทำไมต้องอาบครับเอาข้อเป็นก็ถือว่าคิดระหว่างที่เจ็บป่วยอยู่ก็คงจะหมักหมมอะไรแล้วก็ไหนๆก็ตายแล้วฮะก่อนจะเอาใส่ลงจะเผาจะทำสะอาดซะเท่านั้นเองผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ไม่มีคติอะไรที่พันกับวิญญาณนะครับไม่น่าจะมีเลยหรือเกิดใหม่ไม่มีนะครับครับอาจารย์พอใจครับอาจจะมีนะฮะถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดสังคมฮินดูกับสังคมไทยเนี่ยถือของ2อย่างนะฮะที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์คือเกลือกับน้ํานะฮะในขณะที่เกลือนี่เป็นการขับไล่เนี่ยน้ํานี่เป็นตัวที่แสดงถึงเจตนาของการอุทิศให้หรือการสละให้ถ้าหากมีการหลั่งน้ำเนี่ยหมายถึงบรรดาหนี้สินสลิปเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยยกเลิกกันหมดนะฮะฉะนั้นไอ้คติถ้าหากพยายามจะลากให้มันเข้าได้ที่สุดก็คือว่าก็คงจะเป็นการอโหสิกรรมสุดท้ายเพื่อให้ร่างหรือวิญญาณนั้นน่ะไปได้อย่างตลอดปลอดโปร่งไม่มีอะไรพันธะแล้วที่อาบน้ำศพเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแต่งตัวกันเต็มที่เต็มยศนะครับแล้วสมัยใหม่ดันไปมีการแต่งหน้าศพอีกนะครับมีช่างเมคอัพไปแต่งหน้าศพเนี่ยไปกันฝรั่งฝรั่งคนไทยแสดงว่ารับฝรั่งมาตรงนี้เรื่องแต่งหน้าศพนั่นครับแต่เรื่องแต่งตัวล่ะครับฝรั่งอีกป่ะครับฝรั่งฮะเพราะถ้าหากเราเทคไอ้เล็กขอที่พญาอนุมานราชทนท่านเก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องแต่งตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องกลับหน้าไปหลังเปลี่ยนหมดนะฮะกระเป๋าไม่มีกระเป๋านะฮะเอากระเป๋าข้างนอกไปไว้ข้างในเอากระดุมไปไว้ข้างหลังนะฮะคอเสื้อจับขยับข้างตัดแขนกุดอะไรต่างๆที่แบบไม่ให้จำได้เดี๋ยวกลับมาอันนั้นเป็นโบราณโบราณแต่ประเภทมาเมคอัพหรือมาเย็บในกรณีที่ผ่าตัดอะไรเนี่ยเป็นฝรั่งอันนี้ไปเอาฝรั่งมาแล้วกรณีมัตตาสังนะครับมัตตาสังนี่คงปฏิเสธไม่ได้นี่เป็นพุทธเป็นพุทธนะครับเพราะเวลานี้ก็อธิบายกันโดยใช้ปริศนาธรรมทางพุทธศาสนาคุณพานิชคงอธิบายได้ดีกว่าจะอธิบายอย่างไรครับเรื่องมัตตสังครับในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าคือเราเนี่ยมักจะมีห่วงนะฮะตอนมีชีวิตอยู่ก็ห่วงลูกห่วงสามีห่วงทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยท่านก็มัตตาสังเพื่อให้เราลืมมันไปซะเนี่ยปุตโตคีเวภริยาหัตเถทนังปาเทเรามีลูกเป็นห่วงผูกคอมีสามีภรรยาเป็นห่วงผูกมือและมีทรัพย์สมบัติเป็นห่วงผูกเท้าแล้วก็มัดมือมัดเท้าสามแล้วก็มัดเท้าสามจุดค่ะว่าตอนนี้ตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปกับเราเลยไม่ว่าสามีภรรยาทรัพย์สมบัติเงินทองลูกเลิกนะฮะเราไปตัวคนเดียวตอนนี้ในทางสรีระเนี่ยการมัดอย่างนี้ก็ช่วยด้วยว่าบางทีตอนที่เผาเนี่ยมันจะเอ็นมันยืดอะไรมันจะดีดนะฮะฉะนั้นไปเนี่ยนี่ก็ช่วยด้วยได้แต่ถ้าในทางพุทธศาสนาคือเป็นอนุสติให้คนที่อยู่ข้างหลังได้เห็นว่าจริงๆแล้วพอเราตายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหมือนตอนที่เอาน้ำใส่มือก็เหมือนกันให้เห็นว่าแม้แต่น้ำที่เขามาใส่มือให้เราเนี่ยมันก็ไหลไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้นะเอาไปได้แต่กุศลและอกุศลที่แต่ละคนทำไว้เท่านั้นคือดีกับชั่วที่ตัวทำสมัยที่มีชีวิตอยู่ให้คนอยู่เนี่ยดูผมคิดตามไปรู้สึกว่าจะเอาลากเข้ามาใส่ทีหลังด้วยซ้ำครับผมเพราะถ้าจะย้อนกลับไปดูเมื่อโบราณจริงๆนะครับผมจำไม่ได้นะครับว่าตอนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จสู่ปรินิพพานดับขันธ์มีตราสั่งหรือเปล่าท่านเผาเลยครับแล้วบางคนบอกว่าสายศีลเนี่ยพอมัตตราสั่งเนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องไสยศาสตร์ว่าสายศีลนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์กลัวจิตวิญญาณหรือกลัวผีออกมาอะไรพวกนั้นผมขออนุญาตครับในกรณีนั้นสังเกตดูนะฮะถ้าหากว่าคนที่เป็นสัพพบุรุษหรือเป็นสัพพเหลอที่เขาทำพิธีเนี่ยถ้าหากเขาว่าบาลีเนี่ยมักจะไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะก็จะว่าคล้ายๆกับคุณพาณิชย์แต่ถ้าหากว่าสันสกฤตแล้วก็มักจะออกเป็นภาษาเขมรถ้าเป็นภาษาเขมรเมื่อไหร่นั้นสะกดวิญญาณเอาอย่างนั้นนะครับแล้วมักจะมีการเคาะหัวด้วยผมขอความรู้อีกนิดนะครับคนจีนเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็เอาศพไปฝังครับผมเขาจะต้องดูห่วงจุ้ยห่วงแปลว่าลมใช่ไหมครับครับจุ้ยแปลว่าน้ำครับดูอย่างไรครับทำไมต้องดูและดูแล้วดียังไงที่เขาบอกว่าเพื่อลูกหลานจะได้ร่ำรวยหรือจะได้ดีนั่นนะครับ
เพื่อไม่ให้มันเข้าใจผิดง่ายก็ใช้คำว่าดูทำเลแล้วกันนะฮะคือหาทำเลที่ดีคงจะต่างจากของไทยนะฮะตรงที่ว่าในธรรมเนียมวัฒนธรรมจีนเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้สูญเสียสถานภาพทางสังคมนะฮะเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพนะฮะเป็นไรเดอร์พาสเซจอันหนึ่งนะฮะจากคนที่มีชีวิตแล้วเป็นสมาชิกในสังคมกลายมาเป็นวิญญาณพระบุรุษแล้วก็ยังมีตัวตนจริงอยู่ในสังคมวิญญาณพระมรรคบุรุษตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอยู่ของลูกหลานสายตรงนะฮะในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลของจีนโบราณจริงๆเนี่ยการฝังนี่เป็นดับเบิลบูเรียลคือฝังสองครั้งฝังครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้เนื้อหนังข้างนอกเนี่ยมันเน่าเปื่อยสลายแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเอาไว้นะฮะส่วนมากใช้เวลา3ปีเพื่อให้โครงกระดูกสะอาดจริงๆอีกอันหนึ่งที่เขาอธิบายก็คือในช่วง3ปีต้นเนี่ยนะฮะวิญญาณยังไม่ได้รับการยกระดับจากวิญญาณธรรมดาให้กลายมาเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะฮะฉะนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวพอโครงกระดูกสะอาดดีแล้วหลังจากผ่านในกระบวนการเสื่อมสลายโดยธรรมชาติเนี่ยก็พร้อมที่จะได้รับการประจุผมใช้คำว่าประจุไม่ได้ใช้คำว่าบรรจุหรือฝังเพราะการที่จะเอาโครงกระดูกนี้ไปไว้ตรงไหนเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานสายตรงในการเลือกทำเลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงคือเอาไปไว้ในตำแหน่งซึ่งเชื่อว่าจะสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาในบรรยากาศแล้วก็ส่งไปสู่ไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานได้โดยไม่ถูกใครมาช็อตเซอร์กิตหรือทำวงจรลัดให้เข้าไปอยู่ที่อื่นนะทำนองอย่างนั้นทำไมตรงข้างหน้าจะเป็นน้ำข้างหลังจะเป็นเขาครับอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์ของทิศเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราต้องเข้าใจระบบนิเวศวิทยาของจีนด้วยนะฮะว่าภาคเหนือของจีนเนี่ยมันเป็นทะเลทรายเป็นขุนเขาที่ซึ่งอากาศเยือกเย็นมาในฤดูหนาวนึกถึงเวลาลมหนาวมาจากทะเลทรายโกบีเนี่ยนะฮะเวลาที่เราไปเที่ยวปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีนคงจะรู้ว่ามันทารุณขนาดไหนทิศที่นำมาซึ่งลมฝนในฤดูเพาะปลูกใบไม้ผลินะฮะคือทิศใต้ที่ให้พลังความอบอุ่นนะฮะในขณะที่ทิศที่เกี่ยวข้องกับโภคทรัพย์การค้าและการระหว่างประเทศคือทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็มีพวกชนเผ่าต่างๆที่คอยลุกลามทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองจากทิศตะวันตกนะฮะได้แก่พวกอัฟกานิสถานทั้งหลายพวกเปอร์เซียทั้งหลายฉะนั้นจีนเนี่ยมีประสบการณ์นะฮะกับเงื่อนไขทางทิศเนี่ยค่อนข้างจะมากนะฮะทิศถูกผูกพันเข้ากับปฐมธาตุ5อย่างจีนไม่ได้มีแค่4ดินน้ำลมไฟนะฮะแต่มีธาตุ5ศูนย์กลางนี่เป็นธาตุดินนะฮะคือที่อยู่ของจักรพรรดินะฮะสัญลักษณ์สีก็เป็นสีเหลืองทิศตะวันออกเป็นสีเขียวนะฮะหมายถึงต้นไม้ที่กำลังงอกงามหมายถึงการค้าที่มันทวีคูณรุ่งโรจน์ทิศใต้นี่เป็นสีแดงหมายถึงพลังงานความร้อนความอบอุ่นหมายถึงไฟทิศตะวันตกนี่สีขาวนะฮะหมายถึงความที่มันสลายหายไปนะฮะที่สามารถถูกฆ่าศึกทำให้สลายหายไปทิศเหนือนี่เป็นธาตุน้ำนะฮะก็สัญลักษณ์ก็เป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มฉะนั้นเวลาที่สามารถเลือกทำเลที่มันหันทิศได้ตรงก็โอเคหมดเรื่องไปแต่ถ้าหากไม่สามารถเลือกทำเลที่มันหันทิศได้ตรงตามคติก็ต้องจัดการจำลองทิศการจำลองทิศก็คือหาเงื่อนไขสัญลักษณ์มาทำให้เป็นเหมือนทิศเพราะคตินิยมในการหาทิศก็คือด้านหน้าต้องเป็นทิศใต้นะฮะเพราะท่านไม่สมมติว่าจะท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะหันไปทิศตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นทิศที่ไม่ดีท่านต้องหันไปทิศใต้เพราะมันจะเป็นพลังงานความร้อนที่จะทำให้เกิดความรุ่งเรืองกับลูกหลานสายตรงเกิดความรุ่งเรืองกับสารพัดสรรพสิ่งถ้าหากหาทิศใต้ไม่ได้ก็ต้องหาสัญลักษณ์ของทิศใต้นี่มาเอาไว้ก็คือน้ำไม่ใช่น้ำครับหมายถึงไฟฮะแต่ที่นี่น้ำเนี่ยกระแสการไหลของน้ำเนี่ยมันมีส่วนนะฮะถ้าหากด้านหลังมีน้ำไหลแล้วก็มารวมกันอยู่ข้างหน้าเป็นแอ่งสะท้อนแสงเวลาที่แสงแดดขึ้นมาทำให้เจิดจ้านะฮะมันก็แบบนั้นนะฮะถ้าหากมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือคือทิศตะวันออกที่เป็นทิศสมมุตินะฮะมีโขดหินนะฮะหรือว่าไหลเขาแนวเขานะฮะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นทิศตะวันตกนะฮะทั้งอย่างมันก็เข้าที่ของมันลงล็อกทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเคารพความกตัญญูหรือความคิดว่าคนแก่คนเฒ่าหรือผู้ตายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณในคติของจีนหรือเปล่า
ถ้าหากจะขอยืมคำทางพุทธศาสนาก็คงจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะฮะอุบายนี้มีอานิสงส์ก็ไหนๆขอยืมคำทางพุทธศาสนาก็มีอานิสงส์สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คือว่ามันทำให้เกิดได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะการสืบสมบัติเนี่ยนะฮะมันลงตรงคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุสานคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุสานก็คือลูกชายคนโตฉะนั้นไร่นาของจีนเนี่ยจะไม่มีการดีไวหรือสับเบิลไม่มีการแบ่งแยกแบ่งแยกแบ่งแยกนะฮะเพราะคนที่พูดง่ายๆคล้ายๆกับทางเหนือของไทยนะฮะซึ่งที่นามีน้อยนะฮะเป็นภูเขาเป็นหุบเขานะฮะคนที่ถือผีคือคนที่จะได้มรดกส่วนที่เป็นที่ดินนะฮะครับนะฮะถ้าหากเป็นคนที่ไม่ได้ถือผีก็อาจจะได้เกวียนได้วัวควายได้อะไรไปแต่ต้องมีเงื่อนไขของของธรรมชาติของธรรมชาติในกรณีอย่างนี้มันก็อานิสงส์ประการที่หนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าเรื่องของการแบ่งมรดกมันจะไม่มีปัญหาเพราะมันจะลงล็อกตามสายอันที่สองก็คือคนจีนโบราณนี่พอครบปีนี่เขาก็จ้องไปชุมนุมกันที่สุสานในการที่มีสุสานอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดรียูเนียนนะฮะถ้าหากตุรกีไม่มาไอ้นี่ก็ต้องมามันก็มีสองอันด้วยกันครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องมาถึงจุดที่ผมเองสนใจค่อนข้างจะมากนะครับว่ามนุษย์เนี่ยผมได้ยินคติทางพุทธก็ดีในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือดูกฎหมายก็ดีเนี่ยบอกว่าเราฆ่าตัวตายไม่ได้จริงๆนะชีวิตมันเป็นของเราทำไมเราถึงจะฆ่าตัวตายไม่ได้ในเมื่อถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะอยู่เนี่ยทำไมถึงมีความคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นบาปหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คิดอย่างไรอาจารย์พันธิตในฐานะที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วนั่นครับว่าไงครับบาปแน่นอนเมื่อกี้ได้พูดไปถึงนั่นแล้วนะคะว่าครบองค์ปนติบาตนี่ก็ตกนรกและจริงๆชีวิตไม่ใช่ของเราคนเดียวเหมือนอย่างก็ตอนที่เราจะไปบวชเงินนะคะที่บวชทำไมต้องไปถามพ่อแม่นะให้บวชไหมเพราะชีวิตของเราก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวเป็นของแม่ของเมียของพ่อของลูกด้วยนี่เราสมมติเราคิดเราอยากตายแต่ลองไปถามลูกเราสิว่าลูกเราอยากให้เราตายไหมไปถามภรรยาสิภรรยาอยากให้สามีตายไหมถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องถามเพื่อนถามเจ้านายถามลูกน้องว่าอยากให้เราตายไหมตรงชีวิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราคนเดียวครับครับถ้าขึ้นมาถึงประเด็นที่เราไม่ฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าสิทธิของคนตายที่จะบอกว่าตัวเองขอตายเป็นไปได้ไหมครับเช่นขอไม่ให้รักษาด้วยวิธีการที่ผิดธรรมชาติท่านพุทธทาสได้บอกไว้ชัดเจนตอนที่สั่งเสียไว้นะครับก็คือผิดธรรมชาติผมก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนคือผิดธรรมชาตินะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นคำที่ชัดเจนแล้วตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไหมครับแต่ว่าเราโลกสมัยนี้จะนิยมผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็จะใส่สายทั้งหลายทั้งปากทั้งทวารทั้งทุกอย่างนะครับที่จะเข้าแล้วก็ออกเสร็จเรียบร้อยเกือบจะไม่ต้องทำอะไรร่างกายหัวใจมันก็เดินมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยตรงไหนคือความพอดีใครก็ตามทีนะถ้าหากว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่และมีประสงค์ที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดกับตัวเองนะฮะน่าจะได้ไหมครับต้องได้เพราะเป็นสิทธิตรงนั้นนะฮะยกเว้นการฆ่าตัวตายนะฮะไม่ใช่การที่เป็นประเด็นผมคิดว่าคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นแพทย์ก็มีสิทธิ์ของแพทย์จรรยาบรรณที่จะต้องทำคิดว่าเมื่อไหร่ถึงควรจะปล่อยให้ตายหรือเมื่อไหร่ถึงคิดก็จะต้องพยายามจนสุดวิถีทางก่อนนะครับจริงๆความตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแล้วมันเป็นคันลองโดยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ถ้าหากสูญสิ้นสิทธิ์ที่จะดำเนินไปตามคันลองแห่งธรรมชาตินี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัปยศพอสมควรทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลานี้คนซึ่งให้นิยามคำจำกัดความว่าอะไรคือทำคันลองธรรมชาติเนี่ย มันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปหมดนะฮะเหมือนเรามีนักเศรษฐศาสตร์มีนักมนุษยวิทยามีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วคนที่เป็นชาวบ้านซึ่งดำรงชีพหาเลี้ยงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองเลยไอ้การที่คนไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งที่จะบอกว่าโอเคนะจุดหมายปลายทางคือตรงนี้แล้วขอไปตรงนี้อย่างสันติสุขนะฮะไม่ต้องถูกใครถูกลูกถูกกลางถูกใครเอาอะไรมายัดใส่ปากหรือว่าเสียบใส่เส้นเลือดอะไรต่อมีอะไรถ้าหากไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องขอตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องน่าสมเพชมากนาทีสุดท้ายก่อนตายสำคัญถ้าผู้ป่วยอยากจะร้องขอสิทธิของตัวเองว่าอยากจะขอไปอย่างธรรมชาติอยากจะขอไปโดยสมาธิไม่ต้องการให้ใครลากไปใส่สายอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญคือหมอ
แต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะตัวเองรู้แล้วว่าอยากจะไปแล้วก็อายุมากแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะใส่สายไม่อยากจะผ่าตัดแต่อยากจะสมาธิแล้วขอให้มันไปวันนี้ล่ะถ้ากระตุ้นมันก็อยู่ละแต่ว่าจะขอไปวันนี้เนี่ยทำไมบอกว่าต้องหลายฝ่ายต้องไปหาหมอครับถ้าอย่างนั้นก็เปล่าครับถ้าหมอเชื่อก็ไม่มีปัญหาถ้าลูกหลานเชื่อก็จบถ้าลูกหลานยอมหมอเชื่อก็หมดปัญหาครับข้อสำคัญคือว่าหมอไม่เชื่อลูกหลานไม่พูดไปอย่างนี้แล้วลูกหลานบอกอย่าเลยอย่าเลยแล้วก็พอเริ่มจะสลึมสลือหน่อยเอาน้ำมันยัดเอานี่มาเสียบก็มันก็ไปก็ต่อสิครับอาจารย์นั่นสิครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจว่าแค่ไหนแล้วลูกหลานควรจะทำอย่างไรตรงนี้นะครับเพราะลูกหลานบางทีก็ปรารถนาดีคิดว่าต่อเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้อาจจะไม่แต่แพทย์รู้นี่ฮะอาจารย์ว่าถ้าต่อแล้วจะไม่ต้องกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่คือถ้าหากก้านสมองตายแล้วไม่มีทางกลับมาแน่แพทย์คนไหนให้ออกซิเจนต่อไปผมก็ว่าแย่เต็มทีแล้วแหละถ้ารู้ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณหมอให้ยึดแพทย์เป็นหลักนะครับแต่ก็มีทำกันเยอะไม่ผมฟังผมบอกแล้วฮะตั้งแต่ต้นว่ามีสิทธิ์ที่จะขอนะท่านมีสิทธิ์ขอถ้างั้นมาถึงคำถามสุดท้ายที่คำถามใหญ่สุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนถามนะครับเมื่อความตายก็เป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็คุยกันมาเยอะว่าจริงๆแล้วความตายทุกคนก็ต้องตายแล้วตายแล้วเป็นยังไงก็พูดกันมาเยอะนั่นนะครับทำไมคนยังกลัวตายผมเองก็ยอมรับว่าผมก็กลัวตายแต่จะวิเคราะห์อย่างไรว่าทำไมคนกลัวตายครับอาจารย์อาจจะต้องแยกประเด็นนะครับว่ากลัวความตายหรือกลัวการตายกลัวความตายถ้ากลัวความตายผมไม่แน่ใจนะผมไม่คิดว่าคนทุกคนกลัวความตายกลัวที่เราจะตายกลัวจะตายก็กลัวคือกลัวการตายครับคือโปรเซสของการตายแบบไหนคนจำนวนมากไม่ได้กลัวตรงนี้แต่กลัวผลที่จะเกิดจากความตายมันต้องว่าใครจะดูแลทรัพย์สินอาจารย์นั่นบิดาหุ้นเฮิร์นใครจะดูแลนะครับพอร์ตโบรกเกอร์อะไรให้คนจะกลัวตรงนั้นมากกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วคนจำนวนมากก็จะคิดว่าเฉพาะอัตราของตัวเท่านั้นที่จะ manage ไอ้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อะไรทำนองนั้นทรัพย์สินของตัวเองได้ไม่เชื่อว่าจะมีคนอื่น manage หรือว่าจัดการตรงนั้นได้ถ้าคิดว่าเกิดเป็นทุกข์อย่างพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าตายก็ไม่น่าจะกลัวหรือเปล่าครับขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่นี่นะคะเราประกอบแต่กุศลเนี่ยเพราะเรารู้เนี่ยว่าผลมาจากเหตุใช่ไหมคะถ้าเราทำดีแล้วตายตอนไหนเราก็ไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ที่สวยกว่าเก่าเราจะไปรับของที่เราทำเว้นแต่คนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ประกอบคุณงามความดีเลยพอใกล้ตายชักนึกแล้วคติมันมาแล้วนะฮะโหมันจะได้รับอะไรก็ไม่รู้เป็นได้ไหมครับว่าคนที่กลัวตายเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรไม่รู้สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด2ชั่วโมงว่าอะไรคือความตายตายแล้วไปไหนแต่แล้วว่าเวิ้งว่างไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวอาจารย์นั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ผูกพันมากกว่านั้นคือเสียดายตรงนี้เสียดายชีวิตปัจจุบันเนี่ยยังเสียดายปัจจุบันเสียดายตรงที่นึกว่าเป็นความสุขไม่ใช่เสียดายทุกนึกว่านี่เป็นสุขเพราะคิดว่าเกิดเป็นสุขไอ้ตรงที่สบายตรงที่สมปรารถนาเนี่ยที่ติดที่สุดเพราะฉะนั้นไม่อยากจะทิ้งมันไปในสังคมตะวันตกดูจะมีคติที่ต่างกับพุทธใช่ไหมครับพุทธนั้นคิดว่าเกิดเป็นทุกข์แต่ตะวันตกมองว่าการเกิดหรือว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อประสบเพื่อความสำเร็จเพราะฉะนั้นตายก็หรือแก่ก็หมายความว่าเรากำลังจะหมดความสำเร็จกำลังจะหยุดความสำเร็จแล้วก็เลิกกับความสำเร็จคือตายไปจากความสำเร็จก็ในแง่ตะวันตกอาจจะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนไทยปัจจุบันกลัวตายเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยเก่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเรากำลังรับคติหรือวิธีคิดเกิดเพื่อสะสมเพื่อสำเร็จเป็นไปได้เป็นไปได้มากมายอาจารย์ครับแล้วก็ผมขอวกกลับมาตรงเมื่อกี้นี้อีกว่าเราไม่ทำความเข้าใจกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราถึงติดชีวิตนะครับเสียดายมันไม่อยากตายคือถ้าดูให้เห็นจริงๆว่าที่จริงพูดว่าทุกๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะว่าทุกคืออะไรนะครับความจริงถ้าจะดูให้เห็นแต่เพียงว่ามันวงการไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเกิดมันจะต้องดับทำความเข้าใจจริงๆนะมันก็จะไม่ตกใจอะไรเพราะเหตุว่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเห็นไอ้ตัวควักอะไรของคุณหมอประสานเมื่อตะกี้เนี่ยนะว่ามันกำลังเกิดตั้งอยู่ดับเกิดตั้งอยู่ดับตลอดเวลาเจิมศักดิ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เจิมศักดิ์คนเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนตลอดใหม่ตลอดเวลาอยู่เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วก็เมื่อไอ้ตัวเล็กมันเกิดแล้วมันก็ตายอยู่ไอ้ตัวใหญ่มันเกิดมันก็ต้องตายด้วยครับถ้าเข้าใจอย่างนี้อาจารย์ครับเราจะไม่กลัวความตายกันอย่างที่กลัวขนาดนี้ตรงนี้ต้องนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าชีวิตนี่เป็นความทุกข์เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่านอกจากบอกให้เราเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติแล้วหมายความไปถึงชักชวนกันไป
เสียชีวิตหรือไปตายเพื่อหนีความทุกข์ไม่ใช่นะฮะเพราะในยุคกลางสมัยหนึ่งเนี่ยลัทธิโซโรอัสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นของตะวันออกกลางเนี่ยจริงๆคำสอนของศาสดาก็คือว่าไอ้การมีชีวิตอยู่หาใช่ความสุขเป็นภาพลวงตาความตายก็หาใช่ความทุกข์นะฮะเพราะเป็นการกลับสู่สภาพปกติดั้งเดิมมีคนที่เป็นผู้นำศาสนาในเวลานั้นน่ะพาคนจำนวนมากฆ่าตัวตายนะฮะเพราะการตีความนะฮะเพราะการตีความฉะนั้นเวลาที่เรายกเอาพุทธศาสนาแล้วเราบอกว่าความที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นทุกข์เนี่ยฮะมันหมายถึงความทุกข์ที่จำเป็นจะต้องนะฮะยอมรับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบนะฮะแล้วก็มีสติไม่ใช่เดี๋ยวพากันไปหมดนะฮะเดี๋ยวผมเหงาแย่เลยเริ่มต้นแล้วนะว่าต้องยินดีรับความทุกข์ถ้าอย่างนั้นพระท่านพุทธทาสยังมีคำอยู่ที่ก้องหูผมอยู่นะครับผมได้ฟังท่านพุทธทาสพูดอยู่บ่อยๆว่าให้ตายเสียก่อนตายคำนี้มีความหมายอย่างไรครับทำไมถึงต้องตายเสียก่อนตายความจริงท่านหมายความว่าให้เข้าใจความตายเสียตั้งแต่ก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวเหมือนอย่างที่เราพูดกันนี่อาจารย์ครับเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ดูความตายจริงๆเลยว่าที่จริงมันคืออะไรฉันแต่จะยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติเรายังยอมรับไม่ได้เลยยังลุกขึ้นอย่างที่ขวายคว้ากันเพื่อจะให้อยู่ต่อไปอีกนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเร่งรัดให้ตัวเองไปเร็วๆผมเองได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสนะครับแล้วก็ได้ยินคำว่าให้ตายซะก่อนตายเนี่ยหลายครั้งผมมานั่งคำนวณอายุของคนเรานะครับ 30,000 กว่าวันเท่านั้นเองตายทุกคน30,000 นี่ก็82แล้ว 30,000 เศษก็อย่างมากน้อยมากครับเวลาคิดถึงเป็นวันที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ถึงกันแล้วนะครับคงจะเหลืออีกเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วผมเป็นพันหรือเป็นหมื่นหมื่นกว่าวันผมเองนั่งคำนวณผมเองหรือหมื่นกว่าวันแล้วหลับไปบ้างไม่ได้เหลวไหลบ้างไม่ได้สติบ้างไปอีกครึ่งนึงเหลืออีก 4-5,000 วันเท่านั้นที่จะพอทำอะไรได้ที่จะมีสติคิดว่าเหลืออีก 4-5,000 วันนี่ก็ประมาทแล้วนะครับอย่างนั้นประมาทแล้วอย่างมากจริงๆแล้วนั่นเป็นแค่ตัวเลขที่เราคำนวณทางคณิตศาสตร์นะฮะแต่ธรรมชาติของความจริงก็คือว่าอาจจะในวินาทีข้างหน้า